โอเคใครมัมทำเลยผมใครมัมทำเลยฮะเรือ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 เลยนะจ๊ะมาคุยกันครับนะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่ต้องพงพัฒน์นะเม้นแรกนะพี่ต้องเพชรเม้นสองนะใครมัมทำมาเลยเรือเรือเรือเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะพี่ต้องน้องนะเจเม้นสามนะพี่ต้องโฟสุภูดเม้นสี่นะพี่ต้องวีละสลิดเม้นห้านะโอ้โหห้าเม้นแรกนี่หน้าใหม่หมดเลยเนี่ยวันนี้แปลกเว้ยพี่ต้องต้นนะพี่ต้องดิโดคลาสสิกนะพี่ต้องจันเจ้านะครับผมน้องวีระวงนะฮะใครมัมทำมาเลยฮะรัวๆเลยรัวๆเลยนะจ๊ะอย่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเลทไป5นาทีนะขออภัยด้วยนะครับผมนะกินข้าวเพิ่งเสร็จตะกี้เลยฮะเนี่ยกำลังอร่อยเลยกำลังสวาปามเลยฮะแป๊บหนึ่งนะมีน้องเต้ยคุ้มเบอร์มีน้องสุเทนมีพี่โต้งเมืองทองมีน้องแบงค์เด็กวันมีน้องเปรมสุพิชามีน้องวทัญญูนะครับผมน้องธนากรนะน้อง FC อัศฟวีน้องน้องแม็กจ้านะน้องบาสน้องดุมอุบลนะน้องกายซีโน่น้องเกรียงไกรนะใครมาทำอะไรฮะรัวๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเป็นน้องออฟนะฮะนะเป็นน้องน้องบุ้งนะฮะน้องบุ้งเอวาสิบน้องมอสนะน้องไข่หวานนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะไรนะน้องเอกพงษ์ครับน้องพัฒดลนะเป็นน้องแม็กจ้าน้องบิ๊กโจ้เป็นน้องน้องอามีน้องทัศฟองฟอดนะวันนี้เราก็จะพูดถึงฟอร์มและให้คะแนนเด็กผีแดงนะฮะในเกมที่เราเปิดบ้านบททีมดราฟิคอตี้หรือไอ้เจ้าแกะเขาเหล็กไป2-0นะก็แน่นอนครับว่าเราจะมาคุยกันเป็นน้องใหม่น้องวีราพงษ์พี่จางเขาจะซื้อแต่ช่วงไหนครับมกราเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะได้ซื้อไหมนะโอกาสซื้อน่าจะเป็นฤดูกาลหน้าเลยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะน้องนัชชาผมติดตามจานตลอดแต่จานไม่ค่อยอ่านเยอะน้องนัชเจนะบางทีอ่านไม่ทันขออภัยบางทีถ้าผมอ่านไม่ทันเนี่ยพิมพ์เบอร์มาน้องกุลนะน้องกุลธวัฒน์นะเดี๋ยวน้องตี้นะใช่ไหมน้องตี้ใช่ไหมที่เป็นภาษาจีนเนี่ยน้องสรันน้องพ่อน้องนิชาน้องแทนสันชัยน้องสิรามน้องวิทยชนน้องรุฟานิตลอยน้องเซเต้น้องเอกพงศ์น้องแรมโบกินี่เซเว่นนะน้องโกจิระสราตันนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใช่โอเคนะมาเรสจะไปลิเวอร์พูลเหรอมีข่าวว่าอยากจะได้มาเรสฮะสำหรับลิเวอร์พูลถ้าโอกาสก็มีฮะในการซื้อเพราะว่าถ้าเสียกูนิโยไปมาเรสก็เป็นการเสริมทัพวิถีของลิเวอร์พูลเขานะน้องบิชานิมป้อมน้องบาสนะน้องพัชรพลน้องแบงค์อนุวัฒน์นะฮะใครมันทำเลยรัวๆเลยจ้าน้องเสียโอ้ยน้องเจมไม่อ่านเมมผมเลยเอ้ยอ่านอยู่น้องเอสน้องแอสซิดนะบางทีคอมเมนต์ที่เห็นเนี่ยบางทีมันอาจจะขึ้นมาไม่ครบบางทีอ่ะนะน้องวิทยาน้องนาอสูรแดงนะก็พิมเบิลมาบางทีอ่านไม่ทันน้องบราดนะครับผมน้องนัทวุฒิสมชอบนะฮะน้องแบงค์อนุวัฒน์นะน้องจ้าแม่ยาติบีมเปล่าครับติบีมไหมก็ไม่ได้ติดอะฮะนะก็ผมดูจากกล่องเอานะซึ่งกล่องเนี่ยมันยอดแน่นอนเป็นกล่องที่ดูฟรีตลอดชีพอะไรอย่างเงี้ยนะกล่อง Android อะไรเงี้ยนะฮะมันดูได้แต่มันอาจจะดีเลย์นิดนึงว่าอดีรักน้องพี่แกร็บน้องพี่แชมป์น้องพี่ชีทินเทมน้องอดีรักนะฮะน้องแบงค์ธีรพัฒน์นะฮะแมนยูไม่ได้ซื้อช่วงมกราครับท่านสังเกตใช่ครับนะไม่ค่อยซื้อช่วงมกราครับน้องวุฒิไกรน้องเบียร์กูกูเมซี่แห่งโอทัฟฟอร์ดนะเมซี่ลิงการ์โดใช่ไหมน้องภูมินบัวทองน้องทาราดอนน้องอัมมอนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอแชร์แป๊บหนึ่งนะมีน้องสปายแมนยู2นะฮะมีน้องอีลาฟานมาเซ่น้องต่อเติมมีน้องบอลน้อยมีน้องแบงค์นะหายไม่นานเลยสวัสดีครับเน็ตเล่นผมแล้วไงเม้นแรกไม่ทันเลยน้องแบงค์หายหลายวันเลยงอนแล้วล่าเล่นหายไหนมาละวิญญาณน้องธีรชัยน้องสิริภูมินะก็แน่นอนครับวันนี้เนี่ย5เม้นแรกเนี่ยหน้าใหม่หมดเลยฮะนะเป็นไปได้เหมือนกันน้องยามาดะโอมินะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเปลี่ยนบ้างน้องซอยเต็งชุดสปาเลลูนะน้องแมนยูสุดตายน้องกิติพงศ์น้องธราดลนะครับผมน้องกรอนเฮฟวี่นะใครเข้ามาก็กดไลค์กันไปรัวๆนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาก็แชร์แป๊บนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันนะครับผมนะใน
หัวข้อวันนี้นะฮะก็มาให้คะแนนกันพูดถึงฟอร์มกันหน่อยครับในเกมเมื่อคืนนะแล้วก็อาจจะมีข่าวสารนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเออเว้ยลืมเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับผมน้องธีวัฒน์น้องฟอร์ดสลับคุณน้องนางสาวราตรีน้องประกอบน้องเตยลูกเตี่ยมน้องสุจินดากลุ่มเด็กผีมาฟังกันเร็วๆสวัสดีครับจานน้องซุ้มไก่ชนเจ้าอามน้องสุทธิพันธ์น้องปิยธิดานะจานพูดเมสซี่ลินกาโดเป็นเน้นๆหน่อยละดีจานพูดเมสซี่ลินกาโดนะเออนะน้องโรดน้องอนัสมาเลวน้องสุภกิจน้องแมงกุจิน้องพี่แกร็บนะครับผมอย่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอแก้แป๊บนึงแป๊บนึงนะครับผมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคน้องคิมหับสุมาเลนะฮะน้องสหัสสวัสดนะฮะจานครับเมื่อวานไม่ต้องตอบผมเรื่องอายุแซมว่าเลยเออนะแหมสีละนะอานกิจสดายไม่บอกนะไปสืบเอาฮะพี่ประบุกับจานเท่านั้นแหละมั้งที่แฟนแท้แมนยูเออนะน้องเต้ยนะไม่หรอกครับนะฮะทุกคนที่อยู่ในนี้ก็แฟนแมนยูทุกคนนะรวมทั้งน้องด้วยนะน้องพังชัยเอียงเป้น้องกิจสดานะทุกคนเป็นแฟนแท้หมดไม่ต้องดำรงขอให้เชียร์แมนยูแฟนแท้หมดทุกคนครับไม่ต้องนนแมนยูอ้าวน้องวิธีกายวิธีน้องคงเดชนะหน้าจะเหมือนขุนเขาเลยครับขุนเขาที่ชอบสร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมพวกพี่ขุนเขาที่ชอบสร้างแรงบันดาลใจแล้วมีหนังสืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขียนหนังสือด้วยใช่ป่ะสมองอะไรสมองเพชรอะไรสักอย่างหนังสือเขาอ่ะใช่ป่ะใช่คนนั้นป่ะน้องบ้านรีโนเวทนะผมนี่หน้าโหลแล้วเหมือนไปทั่วไปน้องเจมจานครับพี่พอสบอกแมนยูจะไม่ได้แชมป์ลีกสักพักใหญ่ๆครับก็สักพักใหญ่ไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆปีนี้ไม่ได้แน่ๆครับแต่ปีหน้าไม่รู้ฮะมันอยู่ที่ว่าโค้ชเป็นใครแค่นั้นเองนะน้องฮารุนะฮะน้องนนน้องสุธิพันธ์น้องสุภกิจนะน้องเด็กชายพุทธินันท์หรือน้องน้องปอสถาพรน้องจีกอล์ฟนะฮะน้องภูณชัยน้องสุจินแจ็คนะผมน้องเสียเตะนะน้องบีโนสัมเศร้าน้องปีเตอร์อดัมนะอย่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮะขอแชร์แป๊บหนึ่งนะพี่กีตันเล็กวันนี้ครับผมน้องกำมลการวินับน้องป๊อปเดซินเน่อะไรนะจานโพสอเรามากี่โลโก้แล้วครับเยอะฮะเมื่อเชียร์เมื่อชนะแพ้เราก็ให้กำลังใจจัดไปจานจามูเขาเริ่มดีขึ้นนะหลังจากโดนสโคด่าขั้นนิดหนึ่งครับน้องเติมเหมือนมีแรงกระตุ้นนิดหนึ่งน้องอุสุวรรณฮะหยุดปีใหม่ไงจานเพิ่งกลับมาเนี่ยก็เพิ่งเติมน้องแบงค์อย่าให้ฟอร์มตกนี้ไม่ดีนะคิดถึงนะเดี๋ยวน้องอะไรเนี่ยสุชาตินะโอเคนะอย่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนะฮะวิดีโอน้องพ่อบ้านรีโนเวทน้องนาริสแอกนะผมจานกินข้าวอะไรครับวันนี้ผัดหมูเทอริยากิฮะนะก็แน่นอนผมผัดเองด้วยนะวันนี้ก็จะเลยอาหารนิดนึงครับนะฮะผัดเองอร่อยเองชมตัวเองนะน้องสนธยาน้องบอลลอยไข่หวานน้องสุภเกตนะครับผมเคล็ดลับไม่ยากครับนะฮะทอดหมูเทอริยากิไงให้อร่อยดูเรื่องหมูก่อนเลยนะอาจจะใช้หมู3ชั้นสไลด์หรืออาจจะใช้สันคอหมูสไลด์ก็ได้ครับนะแต่คือง่ายให้ใช้หมู2อย่างนี้ในการทำนะมันถึงจะอร่อยครับถ้าไปซื้อหมูในตลาดมาแล้วมาหั่นเองไม่อร่อยฮะต้องซื้อที่มันสไลด์มาแล้วบางๆฮะมันถึงจะอร่อยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งน้องธีรยุทธนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องกิติพงศ์น้องไม่มีอะไรจะพูดนะครับผมสกิลพ่อบ้านเตะจานเต็มเท่าไหร่ครับผมเต็ม10นะน้องศิระนะจ้าเหมือนเขาต้าจะยิงประตูดูไหมเล็ดอยู่ครับแน่นอนครับเหมือนกระหายครับเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นมาเกือบ6เดือนนะฮะนะสำหรับดีโก้คอสตานะฮะปอบาถ้ามีสลัดในการเล่นทำเกมดีแต่มูช่อยยืนหน้าต่ำตอนก่อนตลอดไม่รู้เป็นแท็กติกหรือเปล่าพอเกมไม่ค่อยดีค่อยขยับมาตัวลุกด้านบนอาจจะมีส่วนครับอย่าแป๊บหนึ่งนะอย่าแป๊บหนึ่งฮะมีคนมาครับว่าไงตูดหมาฮะอะไรนะอะไรติดปากอะไรติดปากอ๋อ
อ๋อมีอะไรติดปากอ๋อขึ้นมาเตือนครับอะไรติดปากอ๋อกินมูมามาผมพูดแล้วอยากกินเลยจานนะเคทซับก็มีแค่นั้นแหละฮะก็ไปซื้อแมคโครเอาฮะนะดูหมูเอาของ CP มาก็ได้นะหมูสไลด์นะง่ายๆครับแล้วก็มาผัดซื้อซอสเทริยากิมานะผัดไก่นี่ครับซื้อหน่อไม้ฝรั่งมาหั่นแล้วก็ซื้อแครอทมาหั่นครับนะซอยๆหน่อยนะแต่ผักเนี่ยทีหลังผัดหมูให้สุกให้ไอ้นี่ก่อนครับให้หอมก่อนแล้วค่อยใส่ผักที่หลังครับนะฮะแล้วก็ผักครับแล้วก็ผัดไปครับผมแล้วก็จะกลมกล่อมหิวเลยใช่ไหมใครยังไม่ได้กินข้าวฟังผมพูดเนี่ยหิวเลยใช่ไหมต้องไปลองครับนะไปต้องน้องกอนไปน้องเจนนะก็มีอะไรก็แบ่งปันกันครับนะครับผมนะนะจ้ามันคือลูกชอทีเด็ดป้าทีเด็ดครับเล่นดีครับนะฮะจานเมื่อวานเรากินเนื้อแกะไปแล้วใช่ครับผมเป็ดทะเลเกี่ยวกับจานครับจานครับเชื่อผมเริ่มหิวข้าวแล้วครับจานใจเย็นนะเดี๋ยวค่อยไปกินนะน้องลูกเจ้าพ่อป่าพ่อมงหายไปไหนเลยหายไปไหนมาเนี่ยหายไปนานเลยนะน้องวรชัยน้องเกียงกรายน้องเชิดชัยนะครับน้องน้อยแมนยูนะน้องเฮฟคิวคิมินะครับผมน้องบุญยิ่งนะน้องโบน้องอนัสมาลีนะฮะน้องเปรมสุอะไรนะดีจานผมกินข้าวอยู่พอดีรอดตัวไปครับนะฮะใครยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยผมพูดไปตะกี้เนี่ยท้องร้องแน่นอนครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าฮะน้องฮาร์ดเบเก้น้องปาต้าโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าฮะเพื่อไม่การเสียเวลาฮะเพื่อไม่การเสียนาฬิกาฮะเหมือนเดิมครับมุมซ้ายด้านล่างครับกดแชร์แล้วทีฮะเหลือเลยนะจะได้เป็นหนึ่งแฟนผีนั่นเองจะได้เข้าเล่นเปลี่ยนไปเห็นกันเยอะๆตามภาษาที่ผีนะในหัวข้อพูดถึงฟอร์มและให้คะแนนนักเตะผีแดงฮะในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเปิดบ้านกดดับบี้คอตตี้ไป2-0นะก็กดแชร์ไปรัวๆฮะนะใครแชร์ขอให้ร่ำให้รวยให้สวยให้หล่อทุกคนนะแล้วขอให้ถูกหวยในงวดหน้าด้วยผมนะแชร์กันไปครับจะได้เผื่อแผ่ถึงเดี๋ยวผีท่านอื่นด้วยฮะจะได้เข้ามาได้เปรียบไฟเห็นกันเยอะๆนะครับผมนะก็แชร์กันไปแล้วก็สวัสดีรวมๆเลยแล้วกันจานย้ายจากเชียงรายไปบางกอกกาเลยครับแอบที่ฟังว่วงจันนะผมนี่ติ่งจานปีเลยน้องปวีก่อนนะโอเคนะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนเลยใครที่ผมทักทายไม่ทันก็สวัสดีทุกคนเลยแล้วกันครับมาคุยกันครับเมื่อคืนเนี่ยเหมือนแรกๆเราจะเล่นระบบนี้แต่ครึ่งหลังเนี่ยเหมือนจะเล่นอย่างนี้แต่ครึ่งหลังเหมือนจะปรับมาเล่นอย่างนี้ฮะ4-3แรกๆเหมือน4-2-3-1อยู่นะก็แน่นอนครับผู้สามตูเป็นพี่หลงไก่โลเมโลวิทยาพี่สำเนียงนะดีครับจาริโอเลียวเนลเจสซี่ลิงการ์โดฟอร์มช่วงนี้กำลังเข้าฝากผมชอบครับนะช่วงนี้กำลังแบกทีมอยู่นะลิงการ์โดผมบอกแล้วไงอ่ะมาคุยกันครับผู้สามตัวมีพี่หลงการลมโลแบ็คขวาเนี่ยเป็นพี่เลิฟนะแบ็คซ้ายเป็นอีนุ้งชอนะส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นพี่ไม้นะฮะจับคู่กับแดนลี่บินนะไปน้องนันหน่อยนะก็แน่นอนครับคู่มิดฟิลด์เนี่ยเป็นปอกบากับพี่น้อยก่อนนะส่วนหน้าต่ำเป็นเมสซี่ลิงกัดโดฮะนะกับซ้ายเนี่ยเป็นมิกกี้มาคิยานะปีกขวาเป็นมาต้านะฮะแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นอามาคัสแซฟฟอร์ดในครึ่งแรกนะก็มาคุยกันครับมาให้คะแนนกันทีละคนเลยนะอ่ะมาฮะมาคุยกันพี่หลงไก่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเล่นดีนะเมื่อคืนทำให้เราไม่เสียประตูไปก่อนเนี่ยเซฟช็อตสำคัญเนี่ย2-3 ครั้งได้ฮะนะช็อตอันตรายนะโดยเฉพาะลูกที่ปัดข้ามคานไปลูกนั้นถ้าแม่งมุดใต้คานและปัดไม่ได้เนี่ยชิบหายเลยฮะนะแล้วก็จังหวะที่เขาออกมาตัดบอลสำคัญเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเข้าหัวกองหน้าของดับเบิลตี้นะฉะนั้นพี่หลงไก่เล่นได้ดีครับยืนตำแหน่งได้ดีแล้วก็ตัดบอลได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เซฟลูกนั้นไปที่ปัดค้ำคันไปฮะทำให้เรายังอยู่ในเกมแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่เสียประตูนะฉะนั้นพี่หลงไก่มีส่วนนะฮะในเกมเมื่อคืนนะก็แน่นอนครับผมให้ไป9เลยฮะนะเพราะทีมชนะด้วยนะส่วนแบ็คขวาครับแบ็คขวาเป็นพี่เลิฟนะผมพี่เลิฟในเกมเมื่อคืนเนี่ยเกมรุกอาจจะไม่หวาดสักเท่าไหร่แต่เกมรับค่อนข้างดีนะค่อนข้างที่จะกลมกล่อมนะลงตัวนะ
เติมขึ้นไปบ้างได้เป็นบางครั้งนะแต่โอเคครับอาจจะไม่สุดเส้นหลังแต่ว่าในการวางเท้าเปิดบอลของเขาถือว่าพอใช้ได้แต่เกมรับไม่มีปัญหาเลยฮะในเกมเมื่อคืนพี่เลิฟถือว่าโอเคนะก็ไป8ครับอ่ะไปที่แบ็กซ้ายครับแจ็คจิงบ้าจานหลวงไก่น่าจะไปง่ายข่าวรือครับนะหลวงไก่ย้ายทีมเนี่ยไปง่ายข่าวรือนะน้องสุทินวดิมรวมนะอาสุแบ็กซ้ายใครอีนุ้งชออีนุ้งชอเล่นได้โดดเด่นครับในเกมเมื่อคืนนะฮะเกมรับเนี่ยอันแน่นอนครับว่าเติมเกมบุกเนี่ยเติมได้สุดเติมได้มันตามแบบฉบับของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นแบ็กสไตล์บุกนะฮะแต่เกมรับเนี่ยเวลาลงทันตลอดนะเติมได้ค่อนข้างไวและลงมาช่วยทีมค่อนข้างไวเวลาโดนโต้กลับถือว่าเล่นดีครับคือเติมไปคอสบอลได้ค่อนข้างบ่อยนะอาจจะเข้าเป้าไม่เข้าเป้าบ้างนะฮะแต่ว่าเวลาคอสเข้ามาเนี่ยดูหวือหวาดูอันตรายนะแล้วก็คอยประสานงานกับทางปีกซ้ายไม่ว่าจะเป็นเมกี้หรือมาซิยาวในครึ่งหลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับอีนุ้งชอนะก็เอาไป8ครับนะฮะอ่ะส่วนคู่เซนเตอร์ครับนะฮะเป็นพี่ไม้กับแดริบินเอาที่พี่ไม้ก่อนแล้วกันพี่ไม้ฮะเป็นกองหลังตัวสุดท้ายนะฮะคอยสั่งการคอยคุมแผงแนวรับถือว่าค่อนข้างโอเคครับในลูกการกัดดักได้เกือบทุกจังหวะแล้วก็คอยเป็นตัวสุดท้ายนะฮะดักจังหวะสำคัญได้หลายแต่ครั้งนะแล้วก็ยืนตำแหน่งได้ดีถือว่าโอเคครับตามมาตรฐานเอาไป8ครับส่วนแดริบินนะฮะในเกมเมื่อคืนจะมีหน้าใครคิดมันเลยครับเอางั้นเลยหน้าโหลนะเหมือนไปทั่วเลยนะผมเนี่ยนะอ่ะส่วนแดริบินนะแดริบินเนี่ยในเกมเมื่อคืนเนี่ยอัดเซอร์ไพรส์นิดนึงครับตรงที่จามูจับเล่นเซนเตอร์เลยนะไม่ได้เล่นแบ็คนะเล่นได้ดีนะเมื่อคืนบินเล่นได้ดีมากฮะอาจจะดูแล้วโดดเด่นที่สุดในแผงแนวรับเลยนะเพราะว่าดักจังหวะได้เกือบหมดแล้วก็ออกบอลถ่ายบอลเนี่ยจากหลังไปกลางหรือว่าไปหน้าเนี่ยได้ค่อนข้างสมูทและค่อนข้างแม่นยำสูงเล่นได้ดีมากครับบินนะดีเลยแหละนะก็ผมให้9เลยฮะเล่นดีมากครับเมื่อคืนไดรี่บินนะไปที่คู่มิดฟิลด์ครับวันนี้น้องอัดนะวันดีรวมๆนะวันดีรวมเลยครับผมถ้าทายไม่ทันวันดีเลยน้อง2ตะเกียกเนี่ยว่าดีรวมเลยอ่ะไปที่คู่มิดฟิลด์ครับปอกบากับพี่น้อยพี่น้อยก่อนแล้วกันพี่ม้อยพี่น้อยเนี่ยเล่นดีตั้งแต่เกมเอเวอร์ตันแล้วใช่ไหมเกมนี้ก็เป็นอีกเกมครับที่เล่นได้ดีฮะเล่นได้ดีเลยเพสซิ่งตัดเกมนะถือว่าค่อนข้างที่จะเนี๊ยบนิดนึงตัดบอลเนี่ยสำเร็จค่อนข้างสูงตัดบอลได้เหนือคู่แข่งนะเพสซิ่งได้ดีแล้วก็เชื่อมเกมได้ด้วยนะออกบอลถ่ายบอลจากรับบอลจากหลังแล้วก็จ่ายไปหน้าถือว่าใช้ได้นะถือว่าโอเคเลยพี่น้อยแล้วก็ช่วงครึ่งหลังเนี่ยคอยเติมขึ้นมาช่วยเกมรุกด้วยถือว่าโอเคเลยนะสำหรับพี่น้อยก็แน่นอนครับว่าพี่น้อยผมให้8นะอ่ะไปที่สวัสดีครับจ่าปีศาจยุค8ยุค90จัดไปครับนะไปที่ปอกบาครับปอกบาเนี่ยครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยเล่นคนละแบบนะครึ่งแรกเนี่ยยืนต่ำนิดนึงนะครึ่งแรกจะยืนอย่างนี้ฮะครึ่งแรกจะยืนตรงนี้ครับปอกบาแต่พอครึ่งหลังเนี่ยปรับระบบมาอย่างนี้ฮะครึ่งหลังพอปรับระบบมาอย่างนี้ปอกบาก็จะอยู่ตรงนี้ครับยืนสูงหน่อยนะซึ่งน้องครับบอกอย่างละครึ่งแล้วกันนะครึ่งแรกปอกบาก็ไม่มีอะไรชิ้นอันมากนักนะไม่ค่อยเด่นทักเท่าไหร่นะความดีไม่มีความชั่วไม่ปรากฏเท่าไหร่นะในครึ่งแรกเฉยนะแต่ครึ่งหลังเนี่ยพอยืนสูงขึ้นเล่นดีขึ้นครับนะลิ้นรัวเลยนะจานน้องนั่นหน่อยนะนะอ่ะก็แน่นอนครับปอกบาเนี่ยในเกมเมื่อคืนเนี่ยครึ่งหลังเล่นได้ดีแล้วก็สร้างสรรค์เกมรุกได้มากขึ้นนะพอยืนสูงขึ้นก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นและทำให้เราเนี่ยมีโอกาสจบนะมีโอกาสสร้างสรรค์เกมมีโอกาสที่จะเข้ากรอบเขตโทษของดาร์บี้ได้มากขึ้นนะเพราะปอกบายืนสูงขึ้นเป็นตัวพาบอลขึ้นไปนะก็แน่นอนเล่นได้ดีครับสวัสดีครับลุงใดนะนะไม่เข้าบรรณาเลยนะก็แน่นอนครับว่าปอกบาเนี่ยเล่นได้ดีนะในครึ่งหลังเล่นได้ดีดีกว่าครึ่งแรกเยอะนะฉะนั้นเล่นดีครับผมให้9เลยฮะสำหรับปอกบาอ่ะไปที่ตัวรู้กันบ้างมีมิกกี้มีเมซี่ลิงกาโดมีมาต้าแล้วก็มีแรดฟอร์ดเอาที่มาต้าก่อนแล้วกันมาต้าในเกมเมื่อคืนก็กลางกลางนะกลางกลางนะไม่ได้ถึงกับเด่นมากแต่ก็ไม่ได้แย่ครับพอใช้ได้นะช่วยกันสร้างสรรค์เกมรุกในเกมเมื่อคืนนะนะก็อาจจะไม่โดดเด่นเท่าคนอื่นนะแต่ก็โอเคดีระดับหนึ่งก็เอาไป8ครับนะน้องกีรตะนะน้องณัฐวุฒินะครับผม
ส่วนปีกซ้ายฮะนะมิกกี้มังกรยานมิกกี้เนี่ยในเกมเมื่อคืนก็เป็นเกมที่ดีขึ้นมานิดนึงครับนะฮะแต่ก็ยังขัดๆเกินๆอยู่ยังไม่ใช่ฟอร์มเก่งของเขาอ่ะยังไม่ใช่มาตรฐานเดิมของเขาที่เขาทำมาในช่วงต้นฤดูกาลอ่ะคือแง่มันยังต่ำมาตรฐานตัวเองอยู่นะสำหรับมิกกี้แต่ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นกว่าเกมก่อนๆละกันแต่ดีขึ้นไม่มากนะยังดีขึ้นมานิดนึงนะดีขึ้นมานิดนึงครับน้องพงศักดิ์นะก็มิกกี้กลางๆละกันนะเมื่อคืนก็เอาไป7ละกันนะส่วนเมซี่ลินการ์โดเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ผู้คนนะฮะชอบเรียกเมซี่ลิงการ์โดว่าเจสซี่ลิงการ์ดนะฮะนะเวลาแพ้ก็ชอบโยนขี้ให้ลิงการ์ดกันนะผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยผมเนี่ยชอบออกมาปกป้องตลอดเพราะอะไรครับเพราะบางเกมที่เราชอบเสมอหรือแพ้แล้วลิงการ์ดลงเนี่ยผมงงกับแฟนผีบางกลุ่มฮะไปโยนขี้ใส่มันทั้งที่ไอ้นั้นเนี่ยมันมีตัวอื่นที่เล่นไม่ดีแต่ไม่กล้าด่าแต่มาโยนขี้ให้ลิงการ์ดผมก็งงเหมือนกันนะผมเนี่ยคอยปกป้องตลอดอยู่แล้วลิงการ์โดเนี่ยนะแต่ชั่วโมงนี้ไอ้พวกที่ด่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้น่าจะขอโทษกันเรียงตัวแล้วนะน่าจะชาบูกันหมดแล้วเฮ้ยเมเทพจากเจสซี่ลิงการ์ดเนี่ยกลายเป็นเมซี่ลิงการ์โดหมดแล้วนะเพราะอะไรครับชั่วโมงนี้ผมบอกได้เลยว่าแบกทีมเห็นเลยฮะแบกทีมเห็นเลยเพราะช่วงหลังเนี่ยลิงการ์โดแผงฤทธิ์หรือฉายแสงเนี่ยแต่ละนัดที่เขายิงเนี่ยมันคือนัดที่แบบว่าเกมเราเนี่ยเกมลุกแบบตื้อๆอื่นๆมึนๆทำอะไรไม่ได้และอยู่ดีลิงการ์ดยิงเข้าแบบดื้อๆทำให้พลิกสถานการณ์มาได้หลายนัดแล้วนะช่วงหลังเนี่ยเราชนะเพราะลิงการ์ดเนี่ยเกือบจะทุกนัดเลยนะในช่วงหลังเนี่ยและเมื่อคืนก็ไปอีกหนึ่งนัดฮะที่ลิงการ์โดฉายอีกแล้วไอ้พวกที่ด่าๆก็คงแบบเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ด่าแล้วฮะคงอาจจะแบบคงจะชมแล้วฮะคงจะอวยแล้วนะคงไม่กล้าด่านะฮะมึงด่ามึงก็ไม่ใช่คนแล้วเพราะอะไรครับเพราะเอ็มแบกซะขนาดนี้ด่ามึงก็ไม่ใช่คนแล้วแหละนะเออฉะนั้นเนี่ยลิงการ์ดยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจยิ่งเล่นยิ่งอร่อยนะยิ่งเล่นยิ่งฉายนะยิ่งทำให้เขาพัฒนาฝีเท้ามากขึ้นนะผมบอกได้เลยนะฮะว่าแน่นอนครับพัฒนาไปอีกได้เรื่อยๆครับเนี่ยช่วงนี้กำลังขาขึ้นเนี่ยองกำลังลงอยู่นะฉายเต็มที่เลยใส่ตีเนี่ยดีวาซาอีกนะดีกว่าเดอะบอยด้วยนะทำไปเล่นไปนะผมดีกว่ามาเน่เอกนะดีกว่าหลายตัวในตัวลุกของในฟิมิลิกเนี่ยดีกว่าเยอะเลยดีกว่าอันลี่อีกนะดิงกาโดคุณรู้หรือเปล่าทำไปเล่นไปนะแล้วก็มันเป็นการทำนายของใครรู้ไหมฮะของป๋าเฟอร์กี้ป๋าเนี่ยเคยทำนายไว้ฮะทำนายไป 2-3 ปีที่แล้วนะว่าลิงการ์ดเนี่ยในช่วง 2-3 ปี 2-3 ที่ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะช่วงนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นักเตะบางคนเนี่ยช่วงเป็นดาวรุ่งอาจจะไม่เก่งแต่นักเตะบางคนอาจจะไปเก่งช่วงอายุประมาณ 24-25 โดยเฉพาะลิงการ์ดซึ่งป๋าเนี่ยพูดไว้ตรงเป๊ะเพราะอะไรครับลิงการ์ดตอนนี้อยู่เท่าไหร่ครับ24แล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับฉายแสงไอ้เด็กลิเวอร์พูลอย่าเกมมั่วนะอย่าดิ้นกันเองออกไปเลยนะมั่วซั่วเดี๋ยวตึงของรอบแรกนะอย่าเกมมั่วซั่วนะเข้ามามีไม้ใหญ่ยังนี่มันเพจแมนยูนะเออเข้ามาเนี่ยรบกวนช่วยเป็นผู้ฟังที่ดีหรือแลกเปลี่ยนไฟเห็นกันไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าเกียนเดี๋ยวกระเด็นนะเพราะผมเนี่ยยังไม่ได้เกียนลิเวอร์พูลเลยคุณเลยนะอย่ามั่วซั่วนะมั่วมากเนี่ยเดี๋ยวดีดหายเลยนะเตือนก่อนรอบแรกนะเผื่อไม่รู้เรื่องนะนะก็แน่นอนครับว่าลิงการ์โดเนี่ยฉายแบบนี้แน่นอนครับยิ่งเล่นยิ่งโหดนะก็แน่นอนไอ้ที่ใครว่ากากากเนี่ยมันพูดไม่ออกแล้วฮะว่าเอ้ยไม่ออกกันเพราะอะไรแม่งยิงอุดปากไงผลงานแม่งอุดปากอยู่ยิงอุดปากแม่งเลยนะใครว่ากูกากก็ยิงอุดปากแม่งเลยนะแล้วยิ่งท่าเต้นนี่เหลือกินนะลิงการ์นะค่อนข้างคีเอทนิดนึงนะเวลาคิดท่าดีจงดีใจเนี่ยเฮ้ยนะเพียวฟ้าวพาวแก้วนะก็แน่นอนครับว่าลิงการ์โดเมื่อคืนเล่นได้ดีมากครับน่าจะเด่นที่สุดในแนวรุกนะก็แน่นอนครับบวกกับจริงๆเนี่ยผมใช้ลิงการ์โด8คะแนนแต่บวก1ประตูครับนะฮะผมให้9ดีกว่าและบวก1ประตูครับที่ทำได้
นะลิงการ์โดเนี่ยผมให้9เลยครับเพราะเล่นดีสุดในแนวรุกนะเอาแน่นอนผมให้9เลยแต่บวก1คะแนนครับนั่นคือ1ประตูที่ยิงได้ที่ยิงไซก้อยนะทำมาเที่ยวเนี่ยชิ่งให้รูกูตบมานะจับทีนึงแล้วก็ดีด้วยซ้ายเอ้ยดีด้วยไซก้อยเข้าไปฮะอย่างสุดสวยนะก็แน่นอนครับว่าเด็กหงครับฟังได้ไหมครับฟังเด็กหงฟังได้นะเด็กลิเวอร์พูลฟังได้หมดแต่อย่าเกียนมั่วซั่วนะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคุยเล่นเปรี้ยวเรื่องบอลอะไรไม่ได้ว่าอะไรนะแต่อย่าเกียนอย่ากวนคนอื่นเขาน้องแผ่นดินไหวน่าดีใจอ้ายนะก็บวก1คะแนนสำหรับลิงการ์ดครับที่ทำประตูได้ก็เป็น10ครับเอา10เลยเมื่อคืนได้มาแล้วแมตช์ด้วยนะเอา10นะผมนะอ่ะไปที่หน้าเป้าครับนะคือมาคัสแรชฟอร์ดดาวยิงฟ้าแปลกเร็วแรงทุนโลกนะก็แน่นอนครับว่าช่วงนี้ช่วงแรกฉายโอเคฟอร์มดีฮะนะแรชฟอร์ดแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเริ่มกระท่อนกระแท่นแล้วแต่ต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าฟอร์มมันมีขึ้นมีลงนักเตะดาวรุ่งอ่ะเราเห็นแรชฟอร์ดมันเล่นไม่ดีช่วงหลังช่วงเนี้ยแต่รู้ไหมฮะว่าสถิติการทำประตูทุกรายการเนี่ยเขาก็ทำประตูได้เท่ามาซิยาวอยู่นะมาเที่ยวยิงได้9เมตรแรชฟอร์ดก็ยังยิงได้9เมตรครับคนละเท่ากันแต่ว่าฟอร์มเนี่ยมาเที่ยวดูดีกว่านะโดยภาพรวมแต่ว่าแรชฟอร์ดเนี่ยกระท่องกระแท่นอยู่นะเริ่มดาวลงเริ่มดรอปลงนิดนึงนะอาจจะเล่นขัดกันเกินในเกมเมื่อคืนนะบางจังหวะก็ดีบางจังหวะไม่ดีเลยนะแต่จังหวะการหาพื้นที่หรือหาช่องยิงเนี่ยแรชฟอร์ดทำได้ดีนะแต่จบไม่คมยังไม่คมครับนะในจังหวะที่ยิงข้ามคานนั่นแหละฮะแล้วก็จังหวะที่มงชนเสาฉะนั้นเนี่ยแรชฟอร์ดในเกมเมื่อคืนก็ตามเนื้อผ้าฮะเล่นไม่ดีเท่าไหร่นะดีบ้างไม่ดีบ้างฮะนะก็ไม่ได้ถึงกับแย่มีจังหวะยิงชนเสาด้วย2เสาอ่ะแรชฟอร์ดเนี่ยมี2เสาเลยฮะมงชนเสาก็ยิงชนเสาซึ่งมันอาจจะไม่มีดวงด้วยนิดนึงแต่หาช่องยิงได้ดีนะแรชฟอร์ดก็ไป7แล้วกันนะกลางๆนะ7แล้วกันฮะแรชฟอร์ดอ่ะไปที่ตัวสำรองกันบ้างครับตัวสำรองเนี่ยมีพี่ฟูมีมาเที่ยวและก็มีใครวะลืมมาเที่ยวพี่ฟูแล้วก็ลูกากูครับเอาใครก่อนดีเอาพี่ฟูก่อนแล้วกันพี่ฟูฮะในเกมเมื่อคืนก็ลงมาเป็นตัวทีเด็ดในช่วงท้ายก็ทำให้เราเก็บบอลได้มากขึ้นในแดนกลางซึ่งแน่นอนครับว่าแท็กติกตอนแรกเนี่ยมันเจาะไม่เข้าฉะนั้นคิดไม่ออกบอกฟูส่งฟูลงมาก็เก็บบอลได้มากขึ้นครับแล้วก็ลูกากาเล่นได้ดีขึ้นนะถึงแม้จะทำประตูไม่ได้แต่ว่าลงมาช่วยเก็บบอลช่วยออกบอลก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วกันกลางๆนะสำหรับพี่ฟูแต่ถือว่าลงมาแล้วเกมดีขึ้นแล้วกันก็เอาไป7แล้วกันนะสำหรับพี่ฟูอ่ะไปที่มาเที่ยวหรือรัวกวนดีวะเอามาเที่ยวก่อนแล้วกันนะขอเพลงที่มีงูหน่อยนะมาเที่ยวฮะลงมาเนี่ยรากเรื้อยด้วยค่อนข้างอร่อยนะถือว่าพอใช้ได้นะแล้วก็มีส่วนสำคัญให้เกมเรามันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าไอ้2ประตูที่เราได้เนี่ยมาเที่ยวมีส่วนทั้ง2เม็ดแรกที่ลิงการ์โดยิงเข้าไปเนี่ยมาจุดเริ่มมาจากมาซิยาวก่อนนะนั่นคือในการมาซิยาวรากมาแล้วก็ทำชิ่งให้ลูกูแล้วลูกูก็ตบมาให้ลิงการ์ดยิงเข้าไปแล้วก็ไอ้ลูกที่2เนี่ยก็เป็นการแอสซิสต์ของเขาที่วันทูกับลูกูและให้ลูกูยิงเข้าไปฉะนั้นลงมาแล้วเกมดีขึ้นจริงๆผมใช่มาเที่ยวแค่8แต่บวก2ประตูที่มีส่วนทำให้ทีมชนะผมให้10เลยครับเอาบวกไปอีก2คะแนนฮะนะมีส่วนมันแอสซิสต์1แล้วก็มีส่วนให้ทีมได้ประตูอีก1ครับก็แน่นอนครับไอ้10ครับสำหรับองค์ตัวนี้มาซิยาวครับอ่ะไปที่ตัวสุดท้ายนั่นคือโรมาลูกากูฮะหรือรถถังใหญ่ของเราฮะก็แน่นอนครับว่ามันเป็นเรื่องดีป่าววะที่ครั้งที่แล้วที่เขาเจ็บแล้วน็อกเนี่ยพอน็อกปุ๊บเหมือนฟื้นขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยแม่งเหมือนไม่คนละคนเลยเพราะอะไรครับลูกูจากที่พึ่งพาหายเหวอะไรไม่ได้เลยจากก่อนนั้นที่ก่อนที่เขาเจ็บเนี่ยรอบนี้หายเจ็บกลับมาเฮ้ยแม่งเหมือนคนละคนเลยว่ะเฮ้ยทำไมรู้ไหมฮะปกติเนี่ยเก็บบอลแม่งเก็บไม่ได้เลยนะป๋องแป๋งที่ไหนนะเก็บบอลบางทีมงก็เบี้ยวมาฮักอกก็แบบบางทีจับบอลก็ลั่นแต่เมื่อคืนเนี่ยจับบอลนิ่งเนียนกริปเลยฮะและพลิกบอลทีได้เปรียบตลอดพักบอลได้บ่อยแล้วก็ทำทางให้เพื่อนได้ดีด้วยและหาจังหวะยิงได้นะมีสปีดให้เห็นฉะนั้นเนี่ยไอ้2เม็ดเนี่ย
ที่เราได้ประตูลูกากูมีส่วนทั้ง2เม็ดเหมือนมาซิยาวครับนั่นคืออะไรลูกแรกที่ลิงการ์โดยิงเนี่ยมาซิยาวป้ายมาให้ป้ายมาให้ลูกากูลูกากูก็ป้ายมาให้ลิงการ์โดยิงใส่ก้อยเข้าไปนั่นแหละฮะนั่นคือ1แอสซิสต์2อันนี้สำคัญครับประตูที่2เนี่ยเป็นจังหวะโต้กลับของทีมเราซึ่งแน่นอนครับว่าเราโต้กลับมาปุ๊บลูกากูพาสบอลได้ค่อนข้างเนียนเลยนะนิ่งเลยครับไอเนียนไม่เท่าไหร่อันนี้ถือว่าดีนะสเต็ปที่2คืออะไรไหมฮะพลิกบอลได้พลิกบอลได้เปรียบด้วยพลิกบอลแล้วเลี้ยงกินตัวไปได้แล้วก็กระชากหนีไปฮะจนหลุดไปเลยฮะหลุดไปแล้วก็ไปทำชิ่ง 1-2 กลับมาเที่ยวแล้วก็ซัดด้วยขวาถือว่าสวยเลยนะลูกนั้นอ่ะลูกที่2นี่สวยเลยเป็นจุดเริ่มของลูกกูเลยฮะนะก็แน่นอนครับว่ายิง1จ่าย1จริงๆผมใช้แค่8แต่ยิง1จ่าย1เอาไป2คะแนนครับก็เอาไป10ครับซึ่งแน่นอนครับว่าได้13คนครับมีลิงการ์โดมาเที่ยวและก็ลูกากูครับผมอ่ะไปที่คนสุดท้ายครับนั่นคือจามูครับหรือโจเซ่มูรินโญ่นะไม่ได้คะแนนจากไม่ได้ครับเพราะเขาเป็นคนวางแผนการเล่นมาทั้งหมดนะฮะก็แน่นอนครับว่าช่วงหลังเกมดีขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะการโดนไซโคจากตำนานผีอย่างสโคหรือเปล่าเลยกระเตื้องขึ้นแล้วก็อาจเป็นการแนะนำเล็กๆของสโกด้วยที่เฮ้ยลองจับปอกปลายืนสูงดูดิเหมือนตอนอยู่ยูเว่มึงดีขึ้นแน่นอนลองดูดิก็เกมเอเวอร์ตันเนี่ยลองยืนสูงปอกปลาเล่นดีขึ้นเลยครับและเกมนี้ก็เป็นอีกเกมครับที่เอาปอกปลายืนสูงขึ้นแต่เป็นครึ่งหลังก็ทำให้เกมดีขึ้นเหมือนกันครับฉะนั้นแน่นอนครับว่ามูรินโญ่เนี่ยเครดิตไม่ต้องไปสนใจว่าใครเป็นคนแนะนำมาสนใจอย่างเดียวว่าทีมชนะแล้วกันฉะนั้นเนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยอาจจะดูเราเล่นเกมบุกตลอดนะเราเล่นเกมบุกตลอดเมื่อคืนนะมูรินโญ่จัดทีมเล่นเกมบุกตลอดเพราะเล่นในบ้านด้วยคือสุดท้ายตัวเองด้วยฉะนั้นเนี่ยอาจจะดูไม่มีดวงแรกเพราะคานเนี่ยก็1คานเสาอีก4เสา4เสาเนี่ยแม่งครบเดือนเลยนะครบเดือนเลยฮะนะก็แน่นอนครับยิงไปโดน4เสาดวงไม่มีเหมือนกันเหมือนจะดวงกุดแล้วแต่โอเคครับแก้เกมมาได้ดีด้วยการส่งไพ่3ใบนั่นคือที่ผมคลาดไว้ในช่วงครึ่งแรกว่าจามูน่าจะส่งลงนั่นคือใครครับนั่นคือมาเที่ยวลูกากูและก็เฟลไลนี่ฮะลงมาแล้วทำให้เกมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฉะนั้นจามูก็ต้องได้เครดิตครับก็เอาไป10ครับเอาไป10เลยฮะนะ10เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นคนวางแผนการเล่นทั้งหมดและทำให้ทีมได้รับชัยชนะไป 2-0 ครับก็เอาไป10ครับ10คะแนนมี4คนฮะเมลินการ์โดมีมาเที่ยวมีลูกากูและจามูครับนะประมาณนี้อ่านะก็ให้คะแนนครบเรียบร้อยนะอ่ะส่วนข่าวนะฮะข่าวในวันนี้ก็ไม่มีอะไรสักเท่าไหร่นะไม่มีอะไรสักเท่าไหร่เฮ้ยอย่าเกียร์มั่วนะไอชัดเจนเลยเนี่ยเอออย่าเกียร์มั่วนะอย่าที่กระเด็นออกไปเลยนะอย่าให้เห็นอีกรอบนะเอออย่าให้เห็นอีกรอบนะอ่ะข่าวในวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่มันมีข่าวเด็ดอยู่ฮะซึ่งเป็นสงครามปราสาทนั่นคืออะไรครับเป็นสงครามนอกสนามนั่นคือระหว่างจามูกับคอนเต้ซึ่งแน่นอนว่าจามูเนี่ยแม่หาศัตรูทำไมวะนะก็งงเหมือนกันนะแต่อาจจะเป็นสไตล์เขาฮะแต่ผมเชื่อว่าบอกบริหารแมนยูก็คงไม่ค่อยโอเคอะไรฮะในการที่มูรินโญ่ทำนิสัยอะไรแบบนี้นะก็แน่นอนครับว่ามูรินโญ่เนี่ยเคยพูดรอบแรกไปนะถึงเหมือนมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ของคอนเต้ก่อนนะวันนี้นั่นคืออะไรครับก็มาสัมภาษณ์ว่ามูรินโญ่พูดถึงแอคชั่นการออกแอคชั่นแบบนั้นเนี่ยเวลาทีมชนะเนี่ยมันดูเหมือนคนปัญญาอ่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แน่นอนครับคอนเต้ก็พูดถึงมูรินโญ่ว่าเมื่อก่อนมูรินโญ่มึงก็เป็นนะ ใช่มึงก็เป็นไอ้ชิบหายมึงจะไปด่าเขาทำไมมึงก็เป็นเมื่อก่อนน่ะนะแต่แน่นอนครับว่ามูรินโญ่เองก็ออกมาพูดฮะเช่นกันว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดไปในวันนั้นเขาหมายถึงตัวเขาเองเขาไม่ได้หมายถึงใครเขาหมายถึงตัวเขาเองครับจริงๆอ่ะมันพูดอย่างนี้มันหล่อนะถ้ามันจบแค่นี้ถือว่าโอเคแล้วแต่มึงเสือกไม่จบแค่นั้นเสือกไปแขวะคอนเต้อีกว่าผมเนี่ยไม่มีทางที่จะไปโดนแบนในข้อหาคดีล้มบอลเหมือนบางคนนั่นคือคอนเต้แหละฮะไปทะเลาะเขาอีกไอ้ห่าไอ้มึงพูดไอ้แค่ว่าหมายถึงผมคนเดียวที่แอคชั่นดีใจแค่นั้นก็คือถ้ามึงพูดอย่างนั้นนี่มึงหล่อนะแล้วมันก็จะทำใหไม่ต้องไปทะเลาะคอนเต้แล้วคอนเต้มันก็ไม่ไปยุ่งแล้วล่ะแต่มึงไปจุดชนวนอันนี้เนี่ยจุดชนวนใหญ่เลยไอ้ห่านะไปหาเรื่องไม่เข้าท่าอีกแล้วนะมูรินโญ่นะเออนะไปทะเลาะเดี๋ยวเป๊ปมั่งเนี่ยมาคอนเต้อีกแล้วมั่วซั่วหมดเลยมั่วซั่วเหลงนะ
แทนที่จะมาโฟกัสที่ทีมนะไม่น่าไปพูดสัมภาษณ์อะไรอย่างนั้นแต่ผมเข้าใจแหละมันอาจจะกดดันอัดอั้นอะไรของจ่ามูเขาช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีอาจจะเก็บกดอะไรบางอย่างอาจจะอยากระบายนึงแต่ว่าระบายบางทีมันก็ฟันงงฟันงาเกินไปนะบางทีใบยี่น่าจะปิดเทอมยาวครับใบยี่เนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าเจ็บประมาณ2-3 เดือนนะแต่ 2-3 เดือนมันก็น่าจะเกือบทั้งฤดูกาลแล้วเนาะผมไม่แน่ใจอาจจะมาตอนท้ายฤดูกาลหรือเปล่านะสำหรับใบยี่ซึ่งใบยี่เองเป็นนักเตะที่ดีในดีที่สุดในแผงเรารับแล้วแต่เจ็บบ่อยชิบหายเลยเจ็บนานด้วยนะวีน้องออกซิเจนซ่านะผมจามูจองหาเรื่องครับนะจาฟูนี่จะลงขายสูงไหมพี่ฟูเนี่ยเราไม่ได้อยากขายเราอยากต่อสัญญาเขาแต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่อยากต่อครับอยากย้ายซะมากกว่านะก็ต้องรอดูครับว่าจะทำยังไงฮะในการรั้งพี่ฟูให้ได้ครับผมจะมีวิเคราะห์นะพระเจ้าหน่อยซาลาตันเนี่ยผมคิดว่าในฤดูกาลหน้าไม่น่าจะต่อสัญญาแล้วเพราะว่าฤดูกาลนี้เราก็ต่อสัญญาเขาไปแต่แทบไม่ได้เล่นเลยนะได้เล่น 2-3 นัดซึ่งแน่นอนว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วนะฮะเขาดูแกไม่น่าจะไหวแล้วฮะสำหรับซาลาตันเพราะอายุ35 36แล้วบวกการบาดเจ็บด้วยฤดูกาลหน้าไม่น่าจะต่อแล้วแหละนะสำหรับซาลาตันจะมัวทีมเราไปซ้อมที่ดูไบแล้วจะเรียกสมาธิ1ดีครับอยู่เกาหลียังติดตามครับอาจจะเป็นน้องเอสเซอร์นะผมนะเอสเซอร์นะดูแลตัวเองด้วยนะอยู่ที่นั่นนะจานจับมูจะซื้อใครเพิ่มคิดว่างบน่าจะยังไม่อนุมัติให้มูนโยนะอาจจะดูผลงานมูนโยก่อนอนุมัติเงินอีกทีอาจจะช่วงซัมเมอร์ครับนะน่าจะมาฤดูกาลใหม่ๆครับเพราะว่ายังหายเจ็บต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกสักระยะน้องปาล์มนะสำหรับใบยี่ใช่ไหมเป็นนักเตะที่ดีเก่งนะใบยี่แต่เจ็บบ่อยมากเลยอ่ะเจ็บนานด้วยปีแล้วก็ใช้ได้ไม่เยอะเหมือนกันปีนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยมีน้องฟอร์แฟมวิงวิวฟาวนะฮะพอเจ็บทีมชาติมาก็ส่งมาให้มันรักษาเพราะพอหายเจ็บทีมชาติเอาไปใช้ต่อเจริญนะได้ข่าวปืนใหญ่ได้กองหลังใหม่แววชื่อคอสแตนซินอะไรทักอย่างเนี่ยอ่านยากชิบหายเลยนะอาร์เซนอลได้ไปแล้ววิเคราะห์ลูกชอหน่อยให้หน่อยไหวไหมไหวฮะไหวเลยฮะสบายฮะไอ้ไม่ต้องไปกังวลฮะว่าเฮ้ยเคยขาหักมาจะเล่นดีไหมเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วฮะว่าไม่ต้องไปกังวลนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสเขาอะไรเพราะอะไรรู้ไหมฮะวิ่งป๋อเลยฮะเล่นดีเหมือนที่ก่อนเคยขาหักเหมือนเดิมเลยฮะเหมือนเบิร์นเป๊ะนะเพราะว่าทางการแพทย์ที่ต่างประเทศเขาเนี่ยเขาเจริญแล้วฮะนะซึ่งแน่นอนว่ามันทันสมัยนะครับผมไม่ต้องห่วงเหมือนรถด่วนมาเลเซียเคยขาหักทุกวันนี้ก็ยังวิ่งป๋อเหมือนเดิมนะไม่ต่างกันครับฉะนั้นลูกชอก็เหมือนกันครับเล่นได้ดีมากครับช่วงนี้นะถึงได้ลงตัวจริงกับทุกนัดเลยนะสำหรับลูกชอวิทยาน้องเปาสุกนกรนะหายไม่นานเลยนะถ้าตัดแต้มถ้าตัดแมสซี่ออกทีมเราก็ไม่ได้แย่นะครับนะไอเนี่ยซิตี้มันก็ดีเกินมันก็ใช่ครับซิตี้มันก็ดีเกินเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้ผมพูดเฉยๆนะผมพูดเฉยๆอันนี้ผมรอดูจบฤดูกาลนี้แล้วกันจริงๆก็ไม่อยากจะพูดหรอกแต่ก็ต้องพูดสักหน่อยนะเพราะอะไรครับเราควรต้องคิดเผื่อไว้นะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรเป็นไปได้ยากนะในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าหรือแชมป์อื่นๆอย่าง UCL เนี่ยโอเคครับมันมีคู่ต่อสู้ในลีกอื่นด้วยซึ่งมันก็ยากนะซึ่งฤดูกาลนี้ยังมีพอให้ลุ้นอยู่แต่ทั้งนี้นั้นมูโยต้องทำให้ได้ครับต้องเอาแชมป์ให้ได้ครับถ้าเขาอยากรักษาเก้าอี้เขาไว้เนี่ยเขาต้องเอา UCL มาให้ได้แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็ลำบากนะยิ่งถ้าหลุดท็อป4ไปด้วยแล้วเนี่ยยิ่งลำบากไปใหญ่ฉะนั้นผลงานช่วงนี้เริ่มดีขึ้นก็ต้องทำก็เขาก็ต้องทำให้ทีมให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับแต่ที่สำคัญคือต้องมีแชมป์และต้องไม่หลุดท็อป4ครับวิทยาพิวัฒน์นะฮะพอต่อสัญญานักเตะหลายคนเล่นดีเลยใช่ครับพิวัฒน์นะมีส่วนลูกชอต่อสัญญา1ปีนะครับ2019ใช่ครับทั้งอีนุ้งชอทั้งจานยังทั้งแดรี่บินมาต้าพี่น้อยน่าจะเรียงหน้าต่อสัญญาเพิ่มไป1ปีทุกคนครับนะได้ข่าวลิเวอร์ต่อไปเจอแมนซิตี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกผมบอกได้เลยว่าซิตี้เองก็ไม่ง่ายนะในการชนะลิเวอร์พูลรอบนี้เพราะลิเวอร์พูลได้ฟันไดมาหลังก็จะดีขึ้นและบวกเกมรุกเขาค่อนข้างดีเหมือนกันนะฉะนั้นเป็นการวัดเกมรุกแล้วฮะระหว่างเกมรุกซิตี้กับเกมรุกลิเวอร์พูลใครจะเฉียบคมกว่ากันแล้วนะ
ฉะนั้นน่าจะเป็นเกมที่สนุกในสัปดาห์หน้านะโรยเกลืออ่ะได้โรยเกลือลืมไปเลยเมื่อวานเราชนะนี่หว่าเนี่ยโรยให้อีกรอบแล้วกันนะว่าเราชนะดับบี้ใช่ไหมโรยเกลือไปโรยเกลือโรยเกลือไปผมโรยเกลือไปโรยเกลือ นะชอดีครับแต่เปิดบอลไม่แม่นนะแต่เปิดมาได้ลุ้นตลอดนะมันต้องบอกอย่างนี้ครับบางคนเนี่ยเปิดบอลแม่นครับแต่ถามจริงฮะไอ้พวกเปิดบอลแม่นๆเนี่ยไปสุดเส้นหลังแล้วได้เปิดกี่หนครับแต่อย่างลูกชอเนี่ยบางทีเปิดเข้าเป้าบ้างไม่เข้าเป้าบ้างแต่เขาไปสุดเส้นหลังได้บ่อยมากเข้าใจไหมพอไปสุดเส้นหลังได้บ่อยเนี่ยมันก็มีโอกาสเปิดได้บ่อยครับแต่พวกที่เปิดแม่นๆเนี่ยบางทีมันเติมไม่สุดเติมไม่ทะลุโอกาสเปิดแม่งน้อยและแม่งมีประโยชน์อะไรฮะถ้าไม่ได้เปิดแม่นแต่ไม่ได้เปิดมีประโยชน์อะไรฮะไม่ประโยชน์สู้เอาตัวที่แม่งทะลุไปดีๆและได้เปิดบ่อยๆดีกว่าฮะนะมีลุ้นไว้เยอะครับนะอย่างรถด่วนอย่างเงี้ยดูอาจจะสกิลเปิดบอลอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เข้าเป้าบ้างเข้าเป้าบ้างไม่เข้าเป้าบ้างแต่สุดเส้นหลังตลอดครับรถด่วนนะดูอาจารย์มีความสุขเป็นพิเศษอ่ะแน่นอนครับมาทีมดีขึ้นนะก็แน่นอนหน้าตาก็น่าจะสดชื่นทุกคนจารเราจะไม่ซื้อใครเลยใช่ไหมคิดว่าบอร์ดบริหารแมนยูน่าจะยังไม่อนุมัติเงินให้มูรินโญ่ช็อปในช่วงมกรานะอาจจะดูผลงานก่อนครับว่ามีแชมป์ไหมจบฤดูกาลนี้และท็อปโฟยังอยู่ในกลุ่มหรือเปล่าติดท็อปโฟไหมถ้าเอาง่ายๆเลยนะสมมุติว่าถ้ามูรินโญ่พาทีมได้แชมเปี้ยนลีกและจบท็อปโฟด้วยผมบอกได้เลยว่าฤดูกาลหน้ามูรินโญ่ได้ต่อสัญญายาวออกไปอีกและก็จะได้เงินอนุมัติซื้อตัวผู้เล่นเนี่ย300ล้านอีกเหมือนเดิมครับนะแต่ถ้าทำไม่ได้ผมเชื่อว่าไอ้เงินที่จะอนุมัติให้ซื้อเนี่ยน่าจะเก็บไว้ให้ผู้จัดการทีมคนใหม่ฮะแค่นั้นเองครับคือดูผลงานอ่ะง่ายๆเลยดูผลงานฮะนะดูผลงานในจบฤดูกาลนี้แหละฮะวันนี้ใส่เสื้อแมนยูทั้งวันเลยครับอ่ะแน่นอนครับถ้าเกิดจามูย้ายออกจะมีใครมาคุมแทนครับแน่นอนเราก็ต้องเล็งหาคนที่เหมาะสมที่สุดมันมีหลายคนแหละฮะนะแต่แน่นอนครับว่ามูรินโญ่เนี่ยเขาตรงๆนะผมไม่ไว้ใจเขาฮะผมไม่ได้ว่าเขาไม่เก่งนะผมว่าเขาเก่งครับแต่ผมว่าเขาไม่น่าจะเหมาะกับแมนยูเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างนะถ้าเราขืนใช้มูรินโญ่อันนี้ไม่ได้ดิเครดิตมูรินโญ่หรืออะไรนะผมพูดตามสถิติถ้าเรายังขืนใช้มูรินโญ่ไปอย่างนี้เราก็ยังเป็นรองซิตี้ไปตลอดชาตินะฮะตราบใดที่เป๊ปยังอยู่เข้าใจไหมเพราะใส่ติมูเจอเป๊ปทีไรแพ้ตลอดครับแล้วเราจะไปได้แชมป์ยังไงอ่ะในเมื่อเป๊ปอยู่เพราะมูมันแพ้เป๊ปตลอดฉะนั้นมันต้องหาคนที่สูสีนะคนที่สูสีกับเป๊ปพอฟัดพอเหวี่ยงหรือหาคนหน้าใหม่ๆมาอาจจะใช้สายเลือดแรงจิกลงมาสู้ดูหน่อยซิลองดูหรือโปเซติโน่ที่หนุ่มไฟแรงนะหรือถ้าจะประสบการณ์ที่ไซติสูสีกับเป๊ปก็มีอันเชลติให้หน้าลองหรือเอลิเก้แต่ถ้าใช้มูรินโญ่ผมบอกได้เลยว่ายังไงก็เป็นพระรองครับเรายอมเป็นพระรองเหรอทีมอย่างแมนยูต้องเป็นพระรองซิตี้ไปเหรอมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมล่ะบอลเตะกัน2ทีมเหรอครับไม่ได้เตะ2ทีมครับแต่ก็เห็นกันอยู่นี่ว่าซิตี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นไหมดูแต้มแม่งฉีกไปขนาดไหนทั้งนั้นที่มูโย่มันก็มาตรฐานก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแย่ใช่ไหมก็ถือว่าโอเคแต่เขาแพ้ซิตี้ไงสุดท้ายแล้วอ่ะสมมตินะสมมติว่ามูโย่เนี่ยทำทีมชนะรวดมาเลยแปลว่าทำทีมชนะรวดมาเลยอ่ะสมมติทำทีมชนะรวดมาทั้งสองคนแล้วพอมาเจอกันเองเนี่ยมันแพ้ทางกันไงมันสู้เป๊ะไม่ได้อ่ะสุดท้ายก็แพ้มันอีกเห็นไหมก็ต้องมีพระรองอีกอ่ะเราต้องหาคนที่มาสูสีอะฮะต้องหาคนที่มาสูสีกับเป๊ปอะฮะไม่ใช่เอาคนที่แพ้เป๊ปตลอดมาสู้เพราะมูมันสู้เป๊ปไม่ได้อยู่แล้วฮะมันแพ้ทางแท็กติกเป๊ปมันกดแท็กติกมูอยู่แล้วตั้งแต่มูคุมมาดริดละหรือเป๊ปคุมบาร์ซ่าแล้วมันแพ้แต่ตอนนั้นละฮะจริงไหมเนี่ยเอ้คิดง่ายๆเลยสมมุติเนี่ยชนะรวดมาทั้งคู่เลยแล้วมาเจอกันเองเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เนี่ยเสียแชมป์เพราะเราสู้เพราะว่าแท็กติกมูมันสู้แท็กติกเป๊ปไม่ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันต้องหาคนที่สูสีกับเป๊ปครับอันเชลโลตติน่าสนใจหรือจะเอลิเก้ก็ได้ครับนะคล็อปเนี่ยเจนคล็อปนี่สูสีนะเจนคล็อปนี่สูสีนะไปดูสถิติเจนคล็อปดีๆนะผมบอกเลยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยถ้า
จนคอปลูกาน่าเสริมตัวดีๆมาอีกเนี่ยโดยเฉพาะหลังเนี่ยมาดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยลิเวอร์พูลจะกลายขึ้นมาเป็นทีมที่น่ากลัวแล้วนะเราต้องผมบอกเลยว่าเราระวังให้ดีนะเจนคอปเริ่มพาทีมมาอยู่ในจุดที่จะลุ้นแชมป์ได้แล้วนะสถิติคอปเจอเป๊ปสูสีนะคอปเนี่ยชนะเป๊ป3ถ้าผมจำไม่ผิดนะเป๊ปชนะคอป4คือห่างกันแค่ครั้งเดียวเองครับสถิติเป็นรองแค่อันเดียวเองฮะแค่1ครั้งเองครับที่คอปแพ้ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้านัดหน้าเนี่ยคอปสามารถชนะเป๊ปได้เนี่ยสถิติแพ้ชนะเท่ากันเลยนะตอนคอปคุมดอร์มุนเนี่ยแล้วเป๊ปคุมไบเยิร์นเนี่ยสูสีนะแพ้ชนะเลยนะคอปเนี่ยยังสูสีกับเป๊ปนะแต่มูเนี่ยไม่สูสีเลยมูเนี่ยไม่สูสีกับเป๊ปเลยนะฉะนั้นเนี่ยมันต้องหาคนที่สูสีครับแล้วผมบอกเลยว่าลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่น่ากลัวในฤดูกาลหน้าเพราะอะไรครับ1ได้ฟันไดค์มาแล้วเนี่ยหลังเขาดีขึ้นแค่นั้นไม่พอนะปีหน้าเขาได้นาบีเกต้าอีกนี่นาบีเกต้าเขาเสริมไปแล้วซึ่งเซ็นล่วงหน้าไปแล้วกลางลิเวอร์พูลจะแน่นขึ้นไปอีกลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่น่ากลัวนะผมบอกไว้เลยมันไม่ใช่แค่เราต้องมาระวังซิตี้แล้วนะผมบอกไว้เลยนะคอปมันเริ่มจะพาทีมติดลมบนแล้วนะแล้วมันก็เริ่มโอเคครับลิเวอร์พูลเนี่ยมันอนุมัติเงินไม่เยอะเท่าแมนยูแมนซิตี้เชลซีหรืออาร์เซนอลแต่ว่าเวลาที่เจนคอปซื้อตัวผู้เล่นมาเนี่ยซื้อมาเนี่ยคุ้มทุกตัวเลยนะซื้อมาแล้วมาได้เป็นตัวหลักหมดใช้ได้หมดเลยแล้วดึงศักยภาพออกมาได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นไวนาดุมนะโมเมตซาร่านะฟาบิโน่นะฟันไดเมื่อคืนก็ยิงแล้วนะแต่ฟันไดอยู่รอดูไปเรื่อยๆก่อนนะคือซื้อมาเนี่ยเล่นดีทุกตัวเลยเจนครอปมันกลายเป็นว่าทีมมันเริ่มจะดีขึ้นดีขึ้นดีวันดีคืนนะสำหรับลิเวอร์พูลแต่ของเราเนี่ยมูนโยเนี่ยซื้อมาเนี่ยดึงศักยภาพออกมาเนี่ยโอเคครับลูกูเริ่มดีขึ้นแล้วในเกมเมื่อคืนนะแต่ก็ยังไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีโหดเหมือนปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วโหดกว่าตอนอยู่เอเวอร์ตันโหดกว่าตอนอยู่แมนยูนะสำหรับลูกากูนะหรือปอกบาบางทีก็บางนัดก็ไม่ดีเท่าไหร่บางนัดก็ดีเลยมันก็ยังไม่สม่ำเสมอนะหรือจามบิกกี้นี่ยิ่งแล้วใหญ่ฮะฟอร์มหายไปเลยนะก็ยังดึงสายผ้าออกมาไม่ดีอ่ะเอานี่เอาตัวที่เขาซื้อเลยนะตัวที่มูโย่ซื้อนะไม่ได้ตัวที่มีอยู่แล้วเลยนะเพราะตัวที่มีแล้วผมไม่คาดหวังอะไรนะเอาตัวที่เขาซื้อเนี่ยพูดถึงตัวที่เขาซื้อมาเลยเนี่ยฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาผมพูดตามเนื้อผ้าถ้าคุณอยากจะต่อกรเป๊ปคุณต้องเอาคนที่สูสีกับเป๊ปฮะไม่ใช่คนที่เป็นรองเป๊ปตลอดมาสู้เอาคนที่แพ้ทางมาสู้ยังไงคุณก็แพ้วันยังค่ำอ่ะฮะแล้วคุณจะไปลุ้นแชมป์ยังไงอ่ะนอกจากเป๊ปมันไปลีกอื่นนะฮะคุณถึงจะลุ้นได้หรืองั้นเหรอใช่ไหมมันไม่ใช่อ่ะฮะเพราะเป๊ปคงไม่ไปเร็วๆนี้แน่นอนครับคงอยู่อีกประมาณ 3-4 ปีนู่นน่ะอีกนานเผลอ5 6ปีด้วยกว่าจะไปอะฮะฉะนั้นมันต้องหาคนที่ต่อกรเป๊ปได้ครับไม่ใช่คนที่แพ้เป๊ปตลอดมาสู้ครับยังไงก็สู้ไม่ได้ฮะเจอทีไรก็แพ้ทุกทีอย่างที่เฟอร์กี้แพ้ทางไปป๋าก็ยังเคยชนะเป๊ปนะครับมาแพ้ช่วงหลังตอนปี2008เนี่ยกดเป๊ปนะรอบรองได้ดูป่ะฮะที่พอร์ตโคยิงอะฮะรอบรองอะฮะที่เสมอได้บ้านบาร์ซ่าแล้วก็มากดในโอทัฟฟอร์ด 1-0 เนี่ยไม่ได้ดูอะฮะที่แมนยูได้ดับเบิ้ลแชมป์ปี2008นะฮะยุคโดลูนไตเบสนะฮะจะไม่ได้หรอโอเคแต่ปีต่อมาก็มันก็เป็นยุครุ่งเรืองของบาร์ซ่าด้วยนั่นคือซาบีเนต้าและเมสซี่ใช่ไหมโอเคครับแต่ว่ายุคปี2008ซาบีเนต้าเมสซี่ก็เล่นนะแต่โดนป๋ากดนะแต่ป๋าโอเคปีต่อมาปี2009โดนบาร์ซ่ากดบ้างมันเป็นยุคเป็นแล้วแต่ยุคครับแต่โอเคครับป๋าก็โดนเป๊ปกดมา2รอบแหละรอบชิงทั้ง2นัดแต่รอบชิงรอบที่2เนี่ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วตอนนั้นไอ้รอบชิงรอบที่2เนี่ยสู้ไม่สูสีเลยเพราะอะไรเราไม่มีโดแล้วเตเบสก็ไม่มีแล้วสู้ไม่ได้อยู่แล้วฮะแต่ยังปี2009ยังพอสูสีนะโดยังอยู่ใช่ไหมโดลูนเตเบสยังอยู่แต่มันก็สลับกันแหละฮะพอปี2008เราก็มีโดลูนเตเบสเหมือนกันเราได้แชมป์ปีนั้นเราเขี่ยบาร์ซ่าตกรอบนะป๋าไม่ได้แพ้ตลอดนะครับป๋าไม่ได้แพ้เป๊ปตลอดนะไม่ใช่มูเนี่ยแพ้ตลอดครับมูเนี่ยนานๆจะฟุกชนะทีหนึ่งฮะนะนานๆจะทีหนึ่งครับไปดูสถิติเลยฮะขาดลอยเลยสู้ไม่ได้เลยครับมูนะทุกวันนี้ก็ยังสู้ไม่ได้อยู่เลยอ่ะ
อืมถ้ายังจะตะบี้ตะบันใช้มูญโญอยู่ก็มันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆนะฮะนะผมบอกเลยมันต้องหาคนอื่นแล้วครับเอาพูดตรงๆเออนะน้องเอ็มนะปินถ้าเล่นกลางรับผู้มาติดจะไหวไหมจานหน้าส่งน่าส่งนักเตะลงไม่ได้เล่นน่าสงสารไม่เล่นตำแหน่งถนัดเลยก็บินเองสไตล์มันใกล้กับมาติดด้วยเป็นตัวโฮดดิ้งถ้าเล่นมิดฟิลด์ซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้ายิงคู่กันบวกกับมูโย่ไม่เคยใช้บินเล่นมิดฟิลด์ด้วยนานๆจะเลยเห็นสักนัดหนึ่งนะอืมและอย่างเนี่ยจะบอกป่าแพ้ทางมูก็ไม่ใช่นะไม่ใช่อีกนะไม่ใช่อีกเพราะอะไรครับอาช่วงแรกๆใช่ครับตอนมูรินโญ่มาอาเชลซีใหม่ๆเนี่ยพูดให้ฟังนะตอนมูรินโญ่มาเชลซีใหม่ๆเนี่ยแผนมูรินโญ่หรือแท็กติกมูรินโญ่เนี่ยมันใหม่ฮะในช่วงนั้นน่ะนะป๋าจะยังจับทางไม่ได้นะป๋าเพียงพ้ำมูนะในช่วงนั้นตอนเชลซีแต่ช่วงหลังเนี่ยช่วงหลังๆเลยเนี่ยตั้งแต่ปี2008เนี่ยเอาตั้งแต่ปีนั้นเลยเนี่ยมูเจอป๋าโดนป๋ากดนะครับตอนหลังเนี่ยโดนป๋ากดนะครับมูอ่ะไม่ใช่มูกดป๋านะแรกๆอ่ะมูกดป๋าแต่หลังๆอ่ะป๋ากดมูแล้วนะไปดูสถิติได้ครับมีไปดูเลยฮะนะอืมซื้อตัวใหม่ได้กี่ตัวแล้วครับซื้อตัวใหม่ได้กี่ตัวแล้วยังไม่มีสักตัวฮะนะไม่น่าจะมีด้วยฮะมกรานี้อืมนะน้องปักกพัทวีไปดูใหม่ครับน้องสุเมธครับไปดูใหม่ครับไม่ใช่แฟ้งรายการครับไปดูใหม่เลยครับไปดูใหม่ได้เลยครับไปดูอีกฮะเดี๋ยวจะหน้าแหกฮะไปดูใหม่เลยฮะไม่ใช่แฟ้งรายการครับแฟ้งรายการโดนปลดไปแล้วครับไปดูใหม่ฮะไอ้มั่วแล้วนะมันคุณแล้วฮะคุณไปดูใหม่ฮะไปดูใหม่ดีๆครับดูการนั้นเป๊ปคุมครับไปดูใหม่นะอืมไปดูดีๆไปดูดีๆนะไปดูดีๆครับนะตอนรายการคุมเนี่ยซาบี้เนียต้ายังไม่ขึ้นมาเป็นหลักเลยครับนะยังไม่ใช่ตัวหลักเลยเมสซี่เนี่ยเมสซี่ก็ยังเป็นแค่ดาวรุ่งอยู่เลยครับตอนรายการคุมเนี่ยนะก็อาจจะเป็นมาเขาเรียกอะไรมาเขาเรียกอะไรเป็นตัวจะเป็นตัวทีเด็ดอยู่เลยแบบว่าเป็นตัวสำรองเป็นตัวทีเด็ดคอยมาเปลี่ยนเกมอยู่เลยฮะสำหรับเมสซี่ตอนรายการไลฟ์แฝงรายการคุมแต่ตอนเป๊ปเนี่ยคุมเนี่ยซาบี้เนต้านี่ตัวหลักแล้วแล้วก็เมสซี่เนี่ยเป็นตัวหลักแล้วครับและชุดนั้นเนี่ยโดนป๋ากดครับปี2008ครับไปดูใหม่นะเดี๋ยวจะเงิบเอานะไปดูใหม่ไปดูดีไปดูดีเชื่อผมนะชุนสุเมธนะไปดูดีๆครับเป๊ปคุมครับไปดูดีครับรายการไลฟ์แฟ้งรายการเนี่ยออกไปแล้วครับอืมเอาไปน้องเบนเด็กผีนะครับผมอืมไปน้องจิระนันนะผมอืมนัดเจอพิซซอไงบินเล่นกลางรับเล่นไม่ได้เลยแม็กทอมินเองดีกว่าเล่นคู่กันอืมคิดว่าต่อไปแมนยูจะซื้อใครเข้ามาอีกครับจะซื้อใครผมว่าต้องมีตัวเกรด A หรือเกรด H card แน่ๆฮะแต่ไม่ใช่ตอนนี้อาจจะเป็นกิสมันหรือดิบัลล่าหรือโอซิลอะไรก็ได้ฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้แต่อาจจะเป็นนู่นครับปีหน้าหรือฤดูกาลหน้าครับนะอืมนะครับผมกิ๊กโค้ชสโคปช่วยไหวไหมอืมก็น่าลองนะเพราะเราใช้ตัวประสบการณ์ไปแล้วนี่จานหลุยจามูเนี่ยก็ใช้แล้วนี่ก็เห็นอยู่ว่าเวิร์กไม่เวิร์กก็เห็นกันอยู่นะอืมเอาง่ายนะน้องสุเมธพิมพ์นัดที่แมนยูเนี่ยที่แมนยูชนะ 1-0 นะแล้วก็ดูตัวผู้เล่นแล้วก็ดูผู้จัดการทีมในวันนั้นว่าเป็นใครแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองเซิร์ชใน Google ไม่ยากครับแค่นั้นเองครับอืมไปดูดีๆไปดูดีครับไม่ใช่ปี2007ครับ2008ครับ2007โอเครายการอยู่แต่2008เนี่ยมันเป็นเป๊ปแล้วครับไปดูดีๆนะดูง่ายๆครับนัดที่แมนยูชนะ 1-0 จากโพสโคยิงแถว2เนี่ยนัดนั้นเนี่ยไปดูรายชื่อตัวผู้เล่นเลยทั้งบาร์ซ่าทั้งแมนยูแล้วดูผู้จัดการทีมครับว่าแต่ละทีมเป็นใครไปดูดีๆครับนะผมจำได้แม่นครับวันนั้นน่ะตอนนั้นผมยังเป็นทหารอยู่เลยผมยังจำได้อยู่เลยฮะผมอยู่ในกรมผมยังจำได้อยู่ผมดูอยู่นัดนั้นน่ะนะไปดูดีๆนะ
อย่าชนะแหกเอานะผมนะเออนะเอาผีปลุกผีดีสุดครับเพราะผีจริงจะรักผีครับอืมไปดูมา28เป็นเป๊ปเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเขาบอกเป๊ปไปหมดไปดูดีๆไม่ใช่27 28 28 29ครับไปดูดีๆไปดูดีๆครับไปดูดีๆนะอืมไปดูดีๆครับเออผมจันได้นั้นนะสโกยิงใช่ครับอืมนะคุณสุเมฆไปดูดีๆนะไปดูดีๆนะคุณเซิร์ชเนี่ยคุณเซิร์ชแค่ที่แมตช์นั้นนะฮะแมตช์นั้นอย่างเดียวเลยแล้วคุณก็ดูตัวผู้เล่นว่าใครแล้วใครผู้จัดการทีมแค่นั้นเองง่ายๆเลยแค่ง่ายเลยเนี่ยเพื่อนๆเขาก็พูด28กันหมดนะฮะนะมีคุณสุเมธหลอนอยู่คนเดียวฮะนะตอนเนี้ยอืมจำเป็นอาหารเกณฑ์นะเป็นอาหารเกณฑ์มาก่อนครับนะฮะเออจับได้ใบแดงฮะซวยชิบหายเลยแต่ก็ไม่ถึงกับซวยหรอกมันก็เป็นเรื่องดีนะได้เป็นอาหารมันทำให้เราแข็งขึ้นมีวินัยมากขึ้นอดทนมากขึ้นนะอืมน้องวสิณให้ข้อมูลมาเป๊ปคุม28ถึงปี2012อืมนะเออไปดูดีๆนะเออเห็นไหมเออลันเต๋าไงบอกให้ดูดีๆลันเต๋านะเออผมว่าลูกชอเล่นดีขึ้นใช่ครับเล่นดีมันก็เล่นดีอยู่แล้วแต่เพียงว่าไม่ค่อยได้โอกาสแต่ตอนนี้ได้โอกาสก็เลยฉายนะอืมจังหวะจันยังโดนแบน3นัดด้วยเขาเลยได้โชว์เต็มที่มันก็ทำให้เขารีดฟอร์มออกมาได้เต็มที่เลยตอนนี้จะมาบับเขาถ้าไม่ศึกษาคุณสุมว่า นะบอกให้ไปดูดีๆก็ไม่เชื่อยังจะลั้นยังจะตะแบงนะยังจะหลับหูหลับตาไอ้นี่อยู่เนี่ยเออผมจำได้แม่นเลยฮะนัดนั้นจำได้แม่นๆเลยอืมจังครับฟันได้ทำประตูได้โม้เหมือนได้แชมป์เลยเอาเป็นเรื่องปกติครับเป็นเราก็อวยเป็นเราก็ดีใจเพราะอะไรครับเป็นตัวใหม่ไงแล้วตัวใหม่ดันเกิดยิงได้เนี่ยแล้วเป็นกองหลังด้วยเป็นเราก็ตามนั้นนะฮะเราก็ดีใจแล้วก็อวยอยู่แล้วนะอืมผมว่าถ้าได้ครอปมาคุมก็ดีนะครับเพราะเพื่อนผมและคนรู้จักบอกเป็นเด็กเด็กแมนยูอะไรนะดีกว่าลิเวอร์และยิ่งครอปเน้นการแต่มันไปไม่ได้แล้วไงล่ะฮะน้องสุเมธยังรันอยู่นะยังรันอยู่ไอ้นะถ้าได้ครอปมาคุมก็ดีครับจากที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าครอปเขาคุมลิเวอร์พูลไปแล้วถูกที่ผิดเวลาไปแล้วฮะเคนครอปเนี่ยเขาอยากคุมแมนยูนะแรกๆแต่ตอนนั้นเนี่ยเราดันไปเอานี่มาแล้วแล้วเขาก็ยังมีความสุขในการคุมดอทมูลอยู่เราถ้าทำเขาไม่มาเราก็เลยไปเอาหลุยฟันเกามานะแล้วพอหลุยฟันเกามาปุ๊บเขาโดนปลดไปเนี่ยนะเจนครอปเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วฮะเพราะเราหลุยฟันเกามาแล้วตอนนี้เขาเลยไปลิเวอร์พูลนะฉะนั้นเนี่ยไม่ทันแล้วนะสำหรับเจนครอปนะตอนนี้เป๊ปครอปเนี่ยตัดทิ้งไปเลยฮะเป็นคู่หลีร่วมเมืองไม่มีทางที่ย้ายมาคุมแมนยูอยู่แล้วอืมนะเราจะชนะสโตรกไหมครับคราวที่แล้วก็เสมอเออต้องชนะดิต้องชนะดิอืมต้องชนะเพราะว่าผมว่าเกมรูปเกมเราเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วฝันกำลังใจเราน่าจะดีขึ้นแล้วบวกกับเมสซี่ลิงการ์โดกำลังฉายอยู่นะผมบอกได้เลยว่าแน่นอนครับว่าเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสชนะสูงนะผมบอกอย่างนี้แล้วกันมิกกี้เล่นดีไหมมิกกี้ดีขึ้นนิดนึงนะดีขึ้นนิดนึงครับนะแต่แน่นอนครับว่ายังไม่ดีสุดยังไม่ดีสุดนะยังไม่ดีสุดเท่าช่วงต้นฤดูกาลในฟอร์มของเขายังไม่ถึงขนาดนั้นอืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะอย่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะฮะแป๊บหนึ่งนะใครอยากถามได้ถามมาครับ
ี่เถียงการปีนี้ปีนั้นใครได้แชมป์แมนยูได้แชมป์ครับ2008ครับอืม2008ครับที่เราได้แชมป์อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงฮะจะได้กระจ่างสักทีฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงดีครับจานผมอยากดูจานบีลอยเกลือลอยไปแล้วนะจานยังโมโตแบนยังจานยังเนี่ยจานยังเนี่ยเหลืออีกประมาณนัด2นัดแหละฮะนะเออไปไปมามาม่าชามตัวในเพจเลยคุณสุเมฆเขาผมรู้ฮะเขาเป็นติ่งมุนโยฮะนะก็แน่นอนครับเขาเคยไปด่าผมเพจนู้นเพจนี้ผมก็เคยเห็นอยู่แต่ผมไม่ได้ว่าอะไรเขานะก็ปล่อยเข้าไปนะแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยคุณไปดูให้ดีฮะว่าปีไหนนะเอออย่าให้ผมต้องเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออรายการเนี่ยมันโดนปลดไปแล้วฮะนะไอปีนั้นน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมหาก่อนทำไมมิกกี้ฟอร์มตกอย่ารู้สาเหตุส่วนหนึ่งเลยเมียทิ้งด้วยนะผมมันอาจจะมีผลเหมือนกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปผมดูก่อนอันนี้แม่งคิดถึงเฟอร์ดินานด์นะคิดถึงเหมือนกันครับผมแมนยูสอนยาจามูไหมดูที่ผลงานครับจบรู้กันนี้อย่าแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมันอาจจะเป็นรายการก็ได้นะเดี๋ยวผมดูให้ฮะอย่าแป๊บนึงนะถ้าเป็นรายการจริงๆก็อาจจะต้องขอโทษคุณสุเมฆเขาฮะแต่ผมขอดูก่อนแล้วกันอย่าแป๊บนึงนะเออแมนฮะแมนฮะถ้าข้อมูลผิดก็ต้องว่านไปฮะตำเนื้อผ้าฮะอย่าแป๊บนึงอย่าแป๊บนึงนะผมหาก่อนใครมีลิงก์ส่งมาเลยฮะอย่าดูช่วยดูให้แป๊บนึงแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจำได้มันน่าจะยุคเป๊ปนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพอหาไม่เจออย่าแป๊บนึงเดี๋ยวนะไอ้นัดที่สโคยิงเนี่ยมันปีไหน2008 2009ป่ะหรือ2007 2008เดี๋ยวแป๊บนึงนะมาเป็นคาบเกี่ยวกันเดี๋ยวดูก่อนฮะว่ามันเป็นปีไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้ำพึ่งหยดเดียวแท้เออนะเดี๋ยวแป๊บนึงมันคาบเกี่ยวกันฮะบางทีมันอาจจะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแท้เดี๋ยวหาก่อนนะถ้าผมผิดก็ต้องบอกว่าตามผิดฮะนะเออก็ดูกันไปฮะเดี๋ยวแป๊บนึงสองพันเจ็ดสองพันแปดโรนัลโญอยู่เลยงงเว้ยฮะเดี๋ยวแป๊บนึงมันคาบเกี่ยวกันนะฮะบางทีมันก็อาจจะคาดเคลื่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
อ่ะส่งลิงก์กันมาฮะใครมีลงมีลิงก์ส่งมาหน่อยดิแมนยูได้แชมป์ปี2007-2008นะถูกต้องฮะแต่ว่าไอ้2007-2008เนี่ยใครคุมวะแต่2008-2009เนี่ยเดี๋ยวนะอ่ะไอ้น้องทรงพลนะบอกวันที่72007-2008วันที่8พฤษภาเป๊ะเข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมต่อจากแฟงรายการบอลแข่งวันไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะบางคนก็บอกเหมือนที่ผมบอกบางคนก็บอกเหมือนคุณสุเมธบอกนะเดี๋ยวแป๊บนึงงงว่ะเฮ้8พฤษภาถ้า2006 2007อ่ะแฟงรายการคุมแต่2007 2008เนี่ยผมไม่แน่ใจครับอ่ะเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมพิมพ์ในวิกิพีเดียเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะได้ไขข้อข้องใจกันไปฮะผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันนะมันดูยากว่ะอาจจะเป็นรายการว่ะนะผมไม่แน่ใจรายการหรือเป๊ปเนี่ยเพราะมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันเนี่ยงงเหมือนกันว่ะเดี๋ยวนะนี่ไงเจอแล้วหลังจากที่กวาร์ดิโอล่าเล่นฟุตบอลนะกวาร์ดิโอล่าได้เป็นโค้ชให้โมสรบาร์เซโลนาบีและเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2008ประธานโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาควรบาฮอต้านะฮะประกาศกวาร์ดิโอล่ามาแทนฟังรายการในตำแหน่งผู้จัดการทีมนะโดยเซ็นสัญญาเมื่อ5มิถุนายนคริสต์ศักราช2008ในฤดูกาลแรกในฐานะผู้จัดการทีมเดี๋ยวนะใช่ว่ะถูกแล้วผมอาจจะผิดเองฮะตอนเนี้ยจบแล้วผมอาจจะผิดเองฮะนะเพราะว่าไอ้ยุคปี2008เนี่ยมันเป็น2008 2009ครับมันไม่ใช่2007 2008ฮะมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันแสดงว่าไอ้นัดที่ป๋าชนะเนี่ยอาจจะเป็นยุครายการนะคิดว่าเพราะว่าปีต่อมาเป๊ปมาคุมเนี่ย2008 2009เนี่ยน่าจะใช่แล้วน่าจะใช่แล้วอันนี้ผมผิดเองฮะอันนี้ผมผิดเองฮะโอเคฮะตามนั้นนะUCL ครับเราได้แชมป์ชนะเชลซี2008เราได้แชมป์เราชนะ2008 2009เราได้รองแชมป์แพ้ไปซะใช่ครับผมถูกต้องเดี๋ยวนะถูกแล้วถูกแล้วคุณสุเมธถูกครับผมผิดเองมันเป็นช่วงครับเกี่ยวกันฮะนะบางทีมันสับสนนะก็ตามนั้นฮะนะคุณสุเมธเขาถูกฮะผมผิดตามนั้นนะขอโทษคุณสุเมธเขาไปแค่นั้นฮะมันเป็นช่วงครับเกี่ยวกันฮะบางทีมันงงฮะ2008 2009หรือ2007 2008เนี่ยบางทีมันงงไงเทปบอกว่าอะไรกับคุมใช่ครับนะน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วแหละนะผมดูแล้วเนี่ยเป๊ปคุมปี2008จริงครับแต่มันเป็น2008 2009ครับไม่ใช่2007 2008
ซึ่งมันไม่ใช่ปีที่แพ้ป่านะไอปีที่แพ้ป่านั่นคือแฟงไรการ์ดนะเออตามนั้นฮะนะตามนั้นเลยสรุปป่าเนี่ยเจอเป๊ป2ครั้งนะฮะไม่ใช่3นะเออผมว่าจะเข้าใจผิดเองก็นั่นแหละฮะแพ้2ครั้งแพ้2ครั้งฮะบอกไปหยังจานใครจะจำได้ย้อนหลังซะเออนะมันช่วงคาบเกี่ยวกันบางทีมันอาจจะคาดมันบางทีข้อมูลมันอาจจะนะมันงงไงถ้ามันระบุปีอย่างเดียวเลยคือ2008อย่างเดียวเฉยๆเนี่ยไม่28 2009หรือ27 2008เนี่ยมันก็ไม่งงครับมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวมันเลยงงบางทีนะก็ตามนั้นฮะแต่ป๋าเจอเป๊ปแค่2ครั้งเองไงนะแต่ชั้งไอ้ครั้ง2008 2009เนี่ยสูสีอยู่แต่ครั้งที่2เนี่ยไม่สูสีเลยเพราะว่าตัวผู้เล่นสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ครั้งที่โดอยู่เนี่ยยังพอสูสีนะเออยังพอสูสีผมนะถึงเออนะแหมนั่นจะเพื่อนกันได้เลยน้องเอ็มน้องจอมเนี่ยนะเออตามนั้นฮะผมเนี่ยลูกชายพออยู่แล้วนะผิดก็ยอมรับผิดฮะนะไงก็อาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงข้อมูลผิดก็ขออภัยแล้วกันนะคุณสุเมธนะเออนะป๋าแพ้เป๊ปทั้ง2ครั้งใช่ครับเพราะเจอเป๊ปแค่2ครั้งตอนแรกผมคิดว่าเจอเป๊ป3ครั้งไงเข้าใจมั้ยผมนึกว่าปีที่2008อ่ะ2007 2008เนี่ยเป๊ปเจอป๋าด้วยรอบนั้นไม่ใช่ฮะอันนั้นเป็นรายการคุมนะเออไม่ใช่เป๊ปเป๊ปมาคุมปี2008 2009คนละปีกันคนละปีกันนะไม่เป็นไรจ้าแล้วเป็นเรื่องปกติฮะนะมันคาดเคลื่อนได้ไม่ใครเป๊ะทุกคนหรอกเชื่อผมดินะผมก็ไม่ได้เป๊ะทุกอย่างฮะบางทีบางอย่างก็พลาดกันได้ครับผมดีฮะดีคือสุเมธแย้งก็ดีนะมันจะได้รู้ฮะบางทีผมอาจจะคาดเคลื่อนมันจะได้ช่วยกันตบให้มันถูกหน่อยเออนะจานด้วยจะกลับมาผีไม้ตามข่าวที่ขอลดค่าตัวคงไม่หรอกผมว่าไม่นะผมว่าไม่น่าจะกลับฮะเพราะว่าตัวเขาเองน่าจะแฝนที่มาดริดมากกว่าดูทรงแล้วนะไม่น่าจะกลับแล้ว นะโอเคแต่มันก็เจ็บใจแหละที่แพ้ไปอ่ะแต่ปี2008 2009มันยังพอสูสีไงแต่ปี2010 2011มั้งที่เจออีกรอบอย่างเงี้ยไม่สูสีเลยเพราะว่าตัวผู้เล่นที่เราป่าเข็นเข้ารอบไปได้นี่แม่งโอ้โหยังไงก็แพ้ฮะดูก็รู้นะฮะสุเมธหน้าใหญ่จานเอ้ยเขาหน้าใหญ่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเออดีแล้วฮะนะชอบจานครับพูดดีไม่เกียร์เออเมสซี่บ่งรองเท้าหลุดครั้ง2ใช่ไหมจานใช่ครับไอ้ครั้งที่เราแพ้ 3-1 นั่นแหละผมว่าจะมั่นใจไปหน่อยด้วยไงเมื่อกี้เพราะผมมั่นใจว่ามันปี2008ไงซึ่งเป๊ปมันเข้ามาคุมปี2008ถูกไหมแต่ผมไม่ได้ดูว่ามันคาบเกี่ยวกันเป๊ปมาคุมปี2008จริงแต่มันเป็น2008 2009ไม่ใช่2007 2008เข้าใจป่ะมันเลยงงนะผมเลยงงตรงนี้ไงแล้วก็ขออภัยแล้วกันนะแต่ดันไปว่าเขาแรงนิดนึงก็ขอโทษด้วยกันนะนะน้องสุเมธนะขอโทษด้วย เออขอโทษด้วยแล้วกันนะเออจำคาดเคลื่อนจานคิดว่าด้วยจะส่งเบอร์7ให้ใครต่อส่งเบอร์7ให้ใครต่อแล้วฮะเบอร์7เนี่ยมันต้องคนที่เหมาะสมจริงๆมันต้องมีความเป็นซุปตาร์ในตัวด้วยแล้วก็ต้องเก่งด้วยนะมันก็หายากเหมือนกันนะคนที่ใส่เบอร์7แม่งต้องแข็งอ่ะมันต้องแข็งจริงอย่างที่จะใส่ได้อ่ะเพราะว่าคนที่ใส่ก่อนหน้านั้นไม่เป็นรถด่วนก็เคยใส่โอเว่นก็เคยแต่โอเว่นนี่ไม่อยากจะนับเพราะว่าเขาเล่นแป๊บเดียวว่าจะเป็นเมมฟิสอย่างเงี้ยไม่รอดแล้วสุดท้ายรถด่วนก็กลับมาใส่เบอร์เดิมนะเมมฟิสก็ต้องไปอยู่ลียงแพ้ในเวมบี้ด้วยใช่ครับรอบ2แพ้ในเวมบี้แต่รอบแรกนี่แพ้ในที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้ส่งเบอร์7ให้ลิงการ์ดเทไอ้ลิงการ์ดไปเลยไหมอ่ะลิงการ์ดโดนใส่ไปเลยไหมให้เบอร์7เออนะถ้าฟอร์มแรงๆอยู่อย่างนี้ก็ไม่เลวนะจานลอยเกลือผมดูหน่อยเมื่อกี้ไม่เห็นลอยเกลือไปลอยเกลือลอยเกลือตาพี่ใช่ไหมเออถ้าแข่งนิกกี้9นิ้วน่าจะว่าเอ้ยนะอย่าไปยุ่งกับพี่นิกกี้เขาเลยนะมีเงิบเลยงานนี้เออผมเงิบเลยนะเงิบเลยฮะมันช่วงคาบเกี่ยวไงเพ
พราะปีที่แมนยูได้แชมป์มันปี2008จริงๆฮะแต่มันคือ2007 2008ไม่ใช่2008 2009มันงงไอ้ตรงนี้แหละฮะนะมันเลยท้ายผมสับสนผมก็มั่นใจซะเหลือเกินเลยสุดท้ายเงิบเลยเป็นไงสมควร ขอโทษด้วยนะไม่ใช่อาจารย์ที่มาดริดโดจะส่งให้ใครต่อเบอร์7อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันมาดริดอาจจะต้องวางตัวที่ดีที่สุดให้ใส่แล้วฮะเพราะเบอร์7ของมาดริดก็เป็นเบอร์ตำนานเหมือนกันอย่างลาอูใส่โดก็มาใส่ถูกไหมชนะเขาต้องวางตัวที่ใส่มันตัวที่จะต้องมาใส่เนี่ยมันก็ต้องดีระดับหนึ่งอะฮะต้องดีมากด้วยอยากรู้ถ้าเป๊ปแม่งคุมทีมอ่อนจะเก่งได้เท่าคนอื่นไหมอันนี้ก็พูดลำบากนะเพราะเป๊ปมันก็ยังไม่เคยคุมทีมเล็กถูกไหมแต่ว่าถามว่ามีฝีมือไหมผมว่ามีฝีมือแหละเพราะว่ามันตอนแรกเราก็เคยสบประมาทเป๊ปเขาไว้อยู่ถูกป่ะว่าเฮ้ยมึงคุมบาร์ซ่ามึงก็เก่งเลยคุมบาร์ซ่าหรอวะมีเมสซี่มีซาบี้เนี่ยใต้ใช้นี่หว่าสภาพพร้อมหรือคุมไบเยิร์นเนี่ยมึงมีพวกเรวานนะมีพวกโทมัสมุลเลอร์พวกอะไรพวกนี้ใช้มึงก็โอ้นะเราประสมหมายครับลองคุมฟิมิลิกดูดิมึงจะได้สักกี่น้ำเป๊ปสุดท้ายแล้วแม่งเนี่ยแสดงให้เห็นเลยเงียบกันหมดเลยฮะผมก็เงียบฮะผมก็ยังเคยว่าเลยฮะเป๊ปว่าลองคุมฟิมิลดูดิกายแข็งสูงเนี่ยเนี้ยมึงจะไหวเปล่านะสุดท้ายแม่งไหวนะแม่งเกินกว่าที่เราคิดด้วยฮะเป๊ปนะก็ตามนั้นฮะนะหงเตะวันไหนหงเตะวันไหนอาทิตย์หน้าหมดเลยอาทิตย์หน้าหมดเลยนะพี่มิลลี่อาทิตย์หน้าหมดเลยครับวันนี้คุยเป็นชั่วโมงเลยจานนะฮะคุยไหนหนึ่งแค่ไอ้เรื่องแค่ไอ้เรื่องอะไรวะเมื่อกี้ไอ้เป๊ปมาคุมปี28 2009หรือ27 2008เนี่ยก็ปาไปครึ่งแล้วนะนานๆจะเงิบทีก็เงิบซะบ้างฮะนะผมอ่ะนะตามนั้นครับจานสั้นเท่าไหร่ครับสายตาครับสั้นเหรอฮะประมาณ 60-70 ครับแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่แว่นสายตาอย่างเดียวมันกันแสงคอมด้วยเห็นไหมมันเป็นแว่นกันแสงคอมด้วยผมใส่ทำงานอยู่หน้าคอมบ่อยฮะต้องใช้นะอย่าสายตาพังหมดเมสซี่ลิงการ์ดค่าเหนื่อยกี่ปอนด์ประมาณ100,000ปอนด์นะถ้าจะไม่ผิดเป๊ปนี่เสือซ่อนเล็บถ้าเป๊ปคุมดาร์บี้จะได้แชมป์ป่ะอันนี้ก็ตอบไม่ได้ฮะมันต้องไปลองฮะผมก็ไม่ตอบไม่ได้หรอกครับแต่ที่แน่ๆเป๊ปก็คงไม่คุมหรอกทีมเล็กมันคุมทีมใหญ่อย่างเดียวแหละฮะนะเป๊ปเขาบอกคืออยากทำบอลแบบบาร์ซ่าในให้ในอังกฤษให้ดูวันนี้เขาก็ทำให้ดูแล้วฮะว่ามันก็เจ๋งแหละนะฉะนั้นเราก็ต้องหาคนที่มาต่อกรกับเป๊ปให้ได้ฮะอย่างมูรินโญ่นี่มันต่อกรไม่ไหวอยู่แล้วมันสู้ไม่ได้อ่ะมันเจอทีไรก็สู้ไม่ได้ทุกทีเลยอ่ะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแน่นอนครับว่ามันก็ต้องหาคนที่มาสูสีหน่อยมาสู้กันได้อ่ะแต่อย่างลิเวอร์พูลเขามีแล้วไงเขาสู้กับเป๊ปได้อยู่แล้วฮะครอปอ่ะแต่เพียงแต่ว่าสภาพทีมยังสู้ซิตี้ไม่ได้นั่นเองลิเวอร์พูลอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่สภาพทีมลิเวอร์พูลเขาดีเกือบได้เท่าๆซิตี้เมื่อไหร่เนี่ยลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่น่ากลัวทีมนึงเลยนะเป๊ปก็จะมีคู่แข่งไปเลยนะแต่นั่นเป๊ปเขาไปเก่งกว่าการสถิติเป๊ปดีกว่านิดนึงดีกว่านิดนึงครับแต่สถิติสูสีครอปน่าถ้าจำไม่ผิดครอปชนะ3เป๊ปชนะ4ถ้าจำไม่ผิดนะครอปยังพอสูสีแต่บูไม่สูสีเลยไงแพ้ขาดเลยอ่ะนะต่อตามนั้นฮะคูตี้ไปบาร์ซ่ามันมีโอกาสสูงนะอันนี้บอกไว้เลยเพราะอะไรครับมีข่าวว่าลิเวอร์พูลจะเอามาเลสหรือเลอมาเนี่ยถ้าเอามาจริงแสดงว่าเอามาแทนคูตินโญ่แน่นอนนะเป๊ปมันคุมทีมแต่ทีมมีเงินเหมือนมูนั่นแหละก็ใช่ฮะมันก็ใช่แหละนะแต่อย่างบาร์ซ่าเนี่ยตอนที่มารับงานต่อแฟรงค์ไลการ์ดโอเคครับมันก็เหมือนเขาก็ปั้นเหมือนกันนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาซื้อนะตอนคุมบาร์ซ่าเป๊ปก็เหมือนปั้นนะอย่างบุสเกตเนี่ยขึ้นมาเขาก็ปั้นนะปีเก้ก็ซื้อมาตอนเป็นดาวรุ่งตอนซื้อมาจากแมนยูเนี่ยแหละหรือว่าจะเป็นซาบีเนต้าตอนอยู่แฟรงค์ไลการ์ดยุคแฟรงค์ไลการ์ดเนี่ยยังไม่ใช่ตัวจริงนะยังสำรองนะซาบี้เนต้าแต่เป๊ปมาตอนเป๊ปมาคุมแทนเนี่ยซาบี้เนต้าเป็นตัวหลักเลยนะขึ้นมาเป็นตัวหลักเลยนะน้องศิลานะตามนั้นนะฮะแหมนะถามไม่หยุดนะทุกวันนี้จ่ายังกลัวครอปอยู่เลยครอปเคยชนะจ่าด้วยไซติมุนโยเจอครอปก็เป็นรองนะเป็นรองก็ยังเป็นรองอยู่นะพอตอนมุนโยคุมมาดริดเจอครอปคุมดอร์ทมุนด์เนี่ยสู้ครอปไม่ได้นะแพ้ครอปนะแต่แน่นอนว่ามาคุมแมนยูเนี่ย
และครอบคุมลิเวอร์พูลถือว่ายังสูสีเพราะไม่ชนะกันเลยทั้งคู่นะยังเสมอกันหมดอยู่นะเวียนน้องวรวัฒน์นะครับผมเป๊ปเหมาะสมกับทีมใหญ่ใช่ฮะมันก็เหมาะกับทีมใหญ่แหละเพราะว่าเขาก็เมเนจดีแล้วก็ซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาดีจ้าครับตอนมูมพูเชลซีเล่นรับรอสวนแล้วลุ่งๆมาใช้กับแมนยูถึงไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ผมต้องบอกตรงนี้ฮะว่ามูรินโญ่เนี่ยตอนคุมเชลซีเนี่ยแทคติกการเล่นของมูรินโญ่ตอนนั้นยังใหม่ครับยังไม่มีใครจับทางได้ฮะมันก็เลยอาจจะได้ผลแต่ตอนนี้คู่ต่อสู้ในพรีเมียร์ลีกเขารู้กันหมดแล้วไงรู้มุกมูรินโญ่ต้องเล่นว่าเล่นยังไงแล้วไงมันก็อาจจะทำให้มูรินโญ่เนี่ยยากลำบากนิดนึงในการที่ชนะทีมแต่ละทีมมากขึ้นอย่างน้อยเป๊ปมาคุมซิตี้ครั้งแรกยังว่าวเลยนะก็ปีแรกฮะมันก็ว่าวอยู่แล้วนะปีแรกเราได้แชมป์แต่ว่าโอเคครับมันก็แชมป์คาราบาวกับยูโรป้าแต่อันดับรองอันดับ6เขามาปีแรกเขาว่าวแต่เขาก็ไม่ได้เสียหายเขาจบท็อป4นะเป๊ปแต่ปีที่2เนี่ยเขาได้ถ้วยใหญ่เลยเนี่ยอย่าลืมเราแค่คาราบาวยูโรป้าแต่เป๊ปมันรอดถ้วยใหญ่นะนั่นคือฟิเมลีกนะแน่นอนครับว่าแชมเปี้ยนลีกก็ยังมีลุ้นเราก็มีลุ้นแชมเปี้ยนลีกนะปีนี้แต่พี่เห็นว่าจะได้ไหมอันนี้ต้องรอลุ้นจ่ามูฮะว่าจะทำทีมได้ทำให้ได้แชมป์ไหมเพราะมูนโยอาจจะเป็นคนที่เก่งบอลถ้วยเหมือนกันนะคงหาคนที่สถิติเหนือก็เป๊ปยากอีกหลายปีนะหน้าคู่จะมีโอกาสเห็นไหมครับถ้ายุคมูนโยไม่น่าจะได้เห็นครับเพราะมูนโยเขาถนัดหน้าเป้าตัวเดียวแล้วใช้ปีกคอยช่วยเหมือนกันจังครับ UCL จะไปถึงไหนครับตอบยากนะเพราะแม่งก็มีแต่เสือสิงห์กับทิ้งแรกทั้งนั้นน่ะมาดริดบาร์ซ่าไบเยิร์นปารีสอย่างเงี้ยใช่ไหมแมนซีเองก็น่ากลัวใช่ไหมคู่แข่งในลีกเอาเองด้วยซ้ำมันตอบยากนะก็รู้เป็นนัดต่อนัดแล้วกันนะ UCL ยังไงเราต้องเอาให้ได้แล้วกันเป๊ปยังไม่ได้ฝีมือเลี้ยงนะครับอย่าเพิ่งพูดอะไรมาอีกโอ้โหมันได้ไปครึ่งใบแล้วฮะนะแต้มันฉีกไปกระจุยแล้วฮะมันยากครับนะมันต้องให้ซิตี้สะดุดตั้ง 5-6 นัดนะฮะและเราต้องชนะทุกนัดด้วยแล้วอย่าลืมว่ามันก็ยังมีทีมอื่นอย่างเชลซีอะไรอีกนะผมมันไม่ได้ง่ายฮะที่เราจะได้แต่ทางที่ดีมันมีโอกาสครับที่เราจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมันมีครับทางที่ดีแต่ทางปฏิบัติเนี่ยมันยากครับโทมัสทูเคิลนี่พอไหวไหมจานโทมัสทูเคิลก็สไตล์คล้ายๆเจนครอปแบบเน้นเกมบุกเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเวิร์กไหมกับเราอาจจะดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้ฮะมันอาจจะต้องเอามาลองดูถ้าปีนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่โจนดับดีจานคิดว่าไงครับผมว่าไม่น่าจะรอดครับมันต้องมีโทฟี่ฮะเพราะการที่เรามูรินโญ่มาเราเอามาคือเอาแชมป์ฮะถ้าไม่ได้แชมป์มันก็ตามเนื้อผ้าแหละฮะและอีกอย่างแชมป์ที่เราได้ปีที่แล้วมามันก็เป็นแชมป์ที่เราไม่ได้เน้นน่ะถ้าเราจะเอาแชมป์คาราบาวหรือเอาแชมป์ยูโรป้าเราไม่ต้องเอามูรินโญ่มาคุมก็ได้ครับเราใครมาคุมก็ได้ใช่ไหมแต่มูรินโญ่มาเราต้องมีฟิเมลีกครับหรือไม่ก็ต้องแชมเปี้ยนลีกครับถ้าไม่ได้มันก็อาจจะต้องหาคนที่เอาช่วยพวกนี้ให้ได้ฮะก็ต้องเปลี่ยนคนแค่นั้นเองแต่จริงๆเราก็ต้องลุ้นกันไปเรื่อยๆครับเพราะยังมี UCL ให้ลุ้นอยู่นะก็อยู่ที่ผลงานแล้วกันดูผลงานแล้วกันนะแค่นั้นเองป๋าบอกเราเคยตามนิวซอน12แต้มแต่เราก็ได้แชมป์ตอนจบฤดูกาลผมว่าแต่ปีนี้ผมว่าจบแล้วใช่ครับเพราะตอนที่ป๋าตอนนั้นมันเป็นป๋าคุมไงที่ตามนิวซอน12แต้มอ่ะมันเป็นป๋าไงแต่นี่ไม่ใช่ป๋าและอย่างนั้นมันนิวซอนด้วยไม่ใช่แมนซิตี้ที่เป๊ปคุมมันคนละยุคกันน่ะมันก็พูดยากคอสต้าโดนใบแดงแล้วจานอ่ะชิบหายไม่ทันไรเลยแหมนัดแรกก็เจิมเลยนะคอสต้านะมึงนะเขาเดี๋ยวคนเขาจะลืมมาว่าตัวเองเก๋านะหรือว่าดิบเถื่อนนะเตอร์ฟอร์มจำแฟนตาหมีนิดนึงนะห่างหายไปนานนะโดนใบแดงสักหน่อยสักใบนะจะบอกจะไปเมื่อผู้บริหารอยากให้ไปก็ตามนั้นแหละฮะไปลงตัวจริงนะแล้วโดนใบแดงในจานเดียวก็ต้าตามนั้นเลยไปน้องชายผู้ไร้นามจากได้ดีบาร่ามาร่วมทีมก็น่าสนใจครับนะแต่ผมชอบกิสมันนะแต่ถ้าบิบาล่าก็ดีครับมันอยู่ที่ผลงานนะฮะน้องนน
นะมันอยู่ที่ผลงานเขาเลยฮะถ้าเขาทำได้แชมป์หรือแล้วจบอันดับดียังไงเขาได้อยู่ต่อนะมูรินโญ่แต่ถ้าไม่ได้เลยหรือท็อป4เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติว่าตามวิถีฟุตบอลซีดานจะโดนปลดไหมมาดริดเริ่มแย่ซีดานต้องรอดูจนจบฤดูกาลเหมือนกันนะแต่ซีดานเองเขา2ปีก่อนเนี่ยเขาได้โทฟี่ใหญ่ไงอย่างแชมเปี้ยนลีก2สมัยติดเลยแล้วถ้วยโมสรโลกซึ่งคงอาจจะไม่รีบปลดในฤดูกาลนี้หรอกคิดว่านะคืออันนี้แมนซีจะยิงขาดไหมแมนซีเจออะไรวะเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงเจออะไรวะแมนซีแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแมนซิตี้หาไม่เจอว่ะเจออะไรวะเฮ้ยใครรู้บ้างฮะบอกอ๋อเจอแล้วแมนซิตี้เจอเบอร์ลี่เนี่ยผมว่าน่าจะทิ้งด้วยนี้แล้วเก็บตัวผู้เล่นชุดหลักเนี่ยไว้เล่นถ้วยพรีเมียร์ลีกมากกว่าแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันก็พักได้เต็มอาทิตย์นึงอยู่ดีอ่ะผมว่าน่าจะชุดใหญ่แหละเบอร์ลี่อ่ะแต่ผมว่าน่าจะต้านทานซิตี้ไม่อยู่ละฮะผมว่าซิตี้แม่งก็น่าจะกดนะฮะตามระเบียบนะเพราะในบ้านเขาด้วยเอาวิธีพี่สอนนักเรียนมีอารานนะซีดานถ้าลง UCL ไม่แน่ใจโดนปลดก็อาจจะเป็นได้ครับแต่ผมว่าน่าจะปลดตอนจบฤดูกาลฮะไม่น่าจะช่วงกลางคันถ้าจะปลดนะผมว่าเราดูผลงานรวมๆจบฤดูกาลมากกว่าฮะสำหรับซีดานนะคงไม่รีบปลดหรอกเพราะผลงานที่ซีดานมันทำไว้ให้ก่อนนั้นมันอลังการซะเหลือเกินฮะจะปลดก็เสียดายอยู่ถูกไหมมันแค่เพิ่งจะมาสะดุดปีนี้รักมาเที่ยวครับผมเวียดนามจากกรีซซีดานยากครับเพราะเขาทั้งโมสรโลกทั้ง UCL ซูเปอร์คัพนะสองนัดสองประตู1ใบแดงจานคอสตาเดี๋ยวคนเยอะเป็นคนธรรมดาโลกมาจำไงเดี๋ยวต้าบอกไม่ได้ต้องเปิดตัวให้มันโหดๆหน่อยนะยิง2เม็ดแล้วก็โดนใบแดงแม่งเลยอะไรอย่างงี้นะนะจานอยากได้ใครนะผมสนใจกิสมันฮะอยากได้กิสมันนะในฤดูกาลหน้านะโอเคเราคุยกันมาที่ผลควรแล้วนะก็แน่นอนครับเหมือนเดิมครับนะฮะก็ก่อนจะไปใครที่เข้ามาฟังไม่ทันฮะก็แน่นอนก็รบกวนฟังย้อนหลังแล้วกันนะผมให้คะแนนการไปโค้ชหมดทุกคนแล้วนะพูดถึงฟอร์มไปหมดทุกคนแล้วอย่างละเอียดก็รบกวนฟังย้อนหลังแล้วกันนะส่วนวันนี้ผมอาจจะต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นหัวข้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะผมไม่แน่ใจนะว่าจะว่างไลฟ์ไหมนะสำหรับพรุ่งนี้น่าจะว่างหรือมั้งนะเดี๋ยวผมแจ้งเตือนในเพจแล้วกันถ้าไลค์นะเพราะว่าช่วงนี้งานผมค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะครับผมนะโอเคครับไงขอนอนหลับฝันดีทุกคนและขอให้เชียร์ทีมเรากันไปเรื่อยๆแล้วกันนะเกมยังไม่จบนะฮะนะพรีเมียร์ลีกยังไม่จบใช่ไหมก็ลุ้นกันไปฮะนะถึงแม้มันจะลิบหลีก็ลุ้นกันไปและ UCL เนี่ยพลาดไม่ได้ครับนัดต่อนัดเลยผมว่ามันยังลุ้นได้นะแล้วก็ FA Cup ด้วยซึ่งเราเข้ารอบแล้วในเกมเมื่อคืนซึ่งถ้วยที่เราลุ้นแน่ๆนั่น2ถ้วยนั่นคือ FA Cup แบบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ให้แรงใจต่อไปแล้วกันโอเคครับยังไงก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้แล้วกันนะผมขอตัวไปก่อนแล้วกันฝันดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ